แฟนๆ The Fighter World Boxing นะครับวันนี้กลับมาพบกับศึกมวยสากลที่ดีสุดในประเทศไทยอีกครั้งครับประจำเดือนพฤษภาคมครับวันเสาร์ที่6พฤษภาคมนี้ครับที่สเวทพัฒน์ RCA ที่เดิมครับวันนี้อยู่กับผมปอง TL เฮียเอี้ยงแล้วก็บางยาครับมวยมาสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทุกท่านครับครับก่อนอื่นครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานแล้วก็เดี๋ยวส่งต่อความมันให้กับเพื่อนๆครับผมใช่ครับผมแล้วก็มีช่องทางติดต่อพูดคุยครับเหมือนกันเช่นเดิมที่เราประชาสัมพันธ์ทุกๆเดือนครับ LINE Open Chat คนหัวมวยนะครับออกเสียงดีๆแล้วก็พิมพ์กันดีๆด้วยไอ้ออกเสียงดีๆนี่เราเมื่อกี้เกือบนะเราสะดุดนิดนึงอ่ะนะออกเสียงกันดีๆครับผมแล้วก็มี LINE @TL ครับ365ครับเป็น LINE ที่แชทส่วนตัวเลยครับกับนี่คนนี้เลยเฮียเอี้ยงทวีสินเหล่าสุวรรณวัฒน์ครับนอกจากนั้นยังมีเส้นทางไม่ใช่ช่องทางการติดต่อแล้วก็ช่องทางให้ได้ติดตามเพิ่มมาอีกหนึ่งช่องทางก็คือ TikTok นะครับช่วงนี้กระแสโอ้โห TikTok กำลังมาก็มีอีกหนึ่งช่องทางครับ TikTok @TL Boxing Promotion นะครับอย่างที่ขึ้นในหน้าจอเลยครับก็เข้าไปชมคลิปสวยๆคลิปมันๆของคู่มวยที่ชกกันทุกเดือนของเราเนี่ยครับใช่ครับโดยเฉพาะช็อตน็อกนี่มีแน่นอนครับผมจัดเต็มเลยครับนอกจากนั้นก็ยังมีไปก็ไม่ค่อยได้อัปเดตเลยนะ TikTok นอกจากนั้นก็ยังมีช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกครับแม่โซเชียลอื่นๆทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ IG ด้วยนะครับตามเนี่ยครับช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คก็เรียกว่าจัดเต็มในทุกช่องทางครับสำหรับ TL Boxing Promotion นะครับเอาแล้วก็ทิ้งท้ายกันตรงนี้ครับสนับสนุน TL Boxing Promotion ได้ที่ครับเลขบัญชีครับ4211104316ครับผมสำหรับชื่อบัญชีก็คนนี้ครับทวีสินเหล่าสุวรรณวัฒน์นะครับผมก็มาช่วยกันร่วมสนับสนุนครับให้วงการมวยสากลของไทยครับพัฒนาต่อไปแล้วก็เดินหน้าต่อไปครับจะได้มีคู่มวยดีๆคู่มวยเด่นๆมาให้แฟนๆได้รับชมกันครับผมครับผมส่วนวันนี้บางยาครับครับ5คู่เน้นๆเป็นไง5คู่ที่เฮียเยี้ยงจัดเต็มวันนี้ต้องบอกว่าน่าชมทุกคู่ครับโดยเฉพาะคู่ชิงแชมป์บ้างของ WBA เอเชียนี่160ปอนด์ถือว่าใหญ่ที่สุดในรายการครับครับคู่ที่1ก่อนเลยครับดังยุทธพงษ์ทองดีครับหมุนเครื่อง6ยกกับนักชกจากจีนครับเสียผมอ่านถูกมั้ยออกเสียงยังไงเนี่ยเสียจังเว้ยเสียจังเว้ยนักชกจากประเทศจีนครับแล้วคู่ที่2ครับคู่เอกนํารายการและคู่นี้ไม่ควรพลาดครับใครพลาดนี่เสียดายแทนครับเป็นการชิงแชมป์ว่าง WBA เอเชียครับรุ่นมิดเดิลเวทครับ160ปอนด์เพชรใหม่อภิชิตพิมเสนเจอกับทอยโคแมนครับนักชกจากสหราชอาณาจักรครับครับผมอังกฤษนั่นเองครับผมครับแล้วคู่ที่3ครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นอีก1ที่น่าจับตามองอ่ะตัวคนนี้สักิติครับสักิติปัญญาพี่วงครับจะอุ่นเครื่องกับเหงียนผู้ไทยครับนักชกจากเวียดนามครับคู่ที่4อนนท์อยู่ปรางครับกับรังสิกรฝรั่งกลางครับกำลังพิกัด61กิโลและคู่สุดท้ายครับกิติศักดิ์บุญชัยมิ่งครับจะอุ่นเครื่อง6ยกกับยูเนสเดกานาบีผมอ่านถูกไหมเนี่ยได้เดกานามิราบาดีนักชกจากอิหร่านได้ลองเปลี่ยนชื่อแล้วพูดอีกทีดิไม่ครับไม่ได้นะครับขอครั้งเดียวเอาแล้วเดี๋ยวไปดูภาพซ้อมของคู่เอกกันก่อนนะไปดูภาพเพชรใหม่นะครับผมที่ซ้อมที่ค่ายเกียรติพลทิพย์สารยานครปฐมอ่ะเดี๋ยวภาพชั่งน้ำหนักก่อนก็ได้ครับไปดูชั่งน้ำหนักเมื่อวานนี้ครับนี่ครับบรรยากาศการทั้งชั่งน้ำหนักก็หมอคนเดิมครับอยู่กับเจียศักดิ์ปู่ผาชาติครับที่อยู่เป็นหรือว่าเป็นหมอมืออาชีพสำหรับวงการมวยนะครับนี่ครับโดยเฉพาะรายการทีเอลนี่หมอคนนี้มาทำหน้าที่เป็นประจำครับนี่ตัวทรอยร่างกายตัวสูงใหญ่ทีเดียวครับทรอยถือว่าเป็นงานยากของอภิชิตอีกหนึ่งผลงานเลยครับถ้าจะผ่านไฟนี้ได้ครับอีกหนึ่งไฟที่พิสูจน์ตัวเองแล้วครับทางด้านอภิชิตพิมเสนครับสถิติความอภิชิตเนี่ยก็คือชนะ6แพ้1 นะครับแต่ทรอยเนี่ยชนะ10แพ้2นะรูปร่างเนี่ยเรื่องน้ำหนักก็เรียกว่าผ่านตาช่างกันทุกคนเลยครับไม่มีปัญหาครับคู่แรกครับดังยุทธพลทองดีครับคือเนื้อตัวนี่คือสูสีนะแต่ว่าเอาจริงดังเล็กกว่าค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นอนนท์อยู่ปางครับหลังจากที่หายไปนานพอสมควรนะครับหายไปนานครับไปล่างเงินเย็นมาทีครับเงินเย็นแล้วกลับมาอีกทีนึงครับนี่คู่ชกของอานนท์นะครับก็ผ่านไปอย่างราบรื่นครับบรรยากาศการชั่งหนักเมื่อวานนี้ครับกิติศักดิ์นี่
่สักกิติครับสักกิตินี่สักกิตินี่ฟอร์มดีนะฟอร์มดีฟอร์มดีต่อยมา2ครั้งนะชนะน็อก2ครั้งแล้วปกติต่อย147นะครับแต่คราวที่แล้วเขาบอกว่าเขาลดได้อีกผมเลยบอกให้ลดมา140ก็ประมาณชั่งน้ำหนักลดได้นะแต่บอกเฮียครับคราวหน้าผมขอสักเหนื่อยครับ42 143เหนื่อยครับเหนื่อยได้นะครับแต่เหนื่อยมากมาดูทรอยดูทรอยทรอยเนี่ยคือผ่านตาช่างแบบเป๊ะๆ เลยตายสูงใหญ่ครับสูงช่วงชกโอ้โหแขนสูงกว่าเราเยอะใช่ไอความหนาเนี่ยโอเคเราได้แหละนะครับขมแมวมาเต็มที่พี่ผมขมแมวมาเต็มที่เอ้าแหมคู่นี้นี่มีเสียวบอกเลยใช่ครับบอกเลยโอกาสที่จะไม่ครบยกค่อนข้างสูงครับสูงในมวย160ปอนด์ครับผมก็เนี่ยผ่านไปเรียกว่าตาช่างทุกคนแล้วก็ดูคึกคักกันทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูภาพซ้อมของเพชรใหม่ครับที่จะลงชิงแชมป์ว่างในวันนี้ครับผมอ่ะที่ค่ายเกียรติพลทิพย์ครับสารยานครปฐมครับผมก็มีโค้ชเนี่ยครับดูแลเป็นอย่างดีครับโอ้สภาพตอนนั้นเนี่ยเหมือนยังไม่ได้รีดน้ำหนักนะ ตอนนั้นโอ้โหอากาศต้องร้อนอบอ้าวช่วงที่ไปเนี่ยก็ก่อนฝนตกไปแล้วนะเนี่ยฝนตกไปแล้วแล้วทำให้โอ้โหยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่ฝนตกแป๊บเดียวเองนักมวยก็โอ้โหเหนื่อยฮะกับการซ้อมอย่างนี้แต่ก็10ยกครับลงนวมกันไปก็ดูแล้วเป็นไงครับบางยาครับการซ้อมเหมือนที่ค่ายไหมหรือยังไงก็ผมเชื่อว่าการซ้อมระบบของนักมวยส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันครับอาจจะมีเบี่ยงเบียนผิดแพงกันได้นิดนึงครับตามละโค้ชแต่ละที่แหละครับแต่ว่าหลังๆแล้วก็มีลงนวมมีต่อยเป้าต่อยกระสอบคล้ายๆกันแล้วก็มีจะเสริมเทคนิคแต่ละโค้ชแต่ละค่ายประมาณนั้นนะครับช่วงที่ทีมงานไปเก็บภาพเนี่ยก็ต้องบอกว่าซ้อมกันอยู่2คนเนี่ยครับแล้วก็โอ้โหเนี่ยคือลงนวมกันเองอ่ะกับสักกิติครับมีโค้ชจากราชนาวีครับเนี่ยทอรอเนี่ยมาติวเข้มเลยน้ำหนักน่าจะรีดได้ไม่ยากครับเพราะอากาศร้อนนะช่วงนี้ โอ้โหเหงื่อออกกันเป็นเรื่องปกติเลยเดี๋ยวทั้งคู่ก็เรียกว่าซี้กันนะครับทั้งสองคนก็ซ้อมกันเองแล้วก็วัดกันแหละครับเดี๋ยวเราอีกสักพักนึงครับเดี๋ยวตัดเข้าไปดูภาพถ่ายทอดสดที่ทาง Workpoint หมายเลข23ครับต้อนรับเข้าสู่ศึกมวยสากลที่มันที่สุดในประเทศไทย The Fighter World Boxing สวัสดีครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอช่อง Workpoint กดหมายเลข23ครับนี่คือรายการมวยสากลเรตติ้งอันดับ1แล้วก็เจอกันเป็นประจำทุกต้นเดือนเลยนะครับก็วันนี้นี่คือ The Fighter World Boxing นะครับเอาละครับถ่ายทอดสดจาก Space Plus Bangkok RCA นั่นเองนะครับสามารถชมกันได้แบบนี้แล้วก็ผ่านทางโซเชียลมีเดียของเรานะครับนั่นคือ TL Boxing Promotion และ The Fighter Thailand นั่นเองนะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยครับว่าห้ามกระพริบตาและที่สำคัญวันนี้นะครับจัดคู่มวยมันเดือดๆมาให้ได้ชมกันถึง5คู่ด้วยกันนั่นเองนะครับและห้ามพลาดเลยคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการอุ่นเครื่องแต่เป็นการอุ่นเครื่องที่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่านักชกทั้ง2รายยังสถิติไร้พ่ายครับนั่นคือดังยุทธพงษ์ทองดีนะครับวันนี้เจอกับนักมวยจากจีนนั่นเองนะครับเซียเจิ้งเหวยและที่เดือดไปกว่านั้นนะครับคู่เอกของรายการวันนี้เป็นการชิงแชมป์ว่างนั่นเองนะครับนั่นคือเพชรใหม่อภิชิตพิมเสนครับเจอกับทางฝั่งของ
เหยื่อร้ายจากสหราชอาณาจักรนะครับทรอยโคมันในการชิงแชมป์ว่าง WBA เชียร์รุ่นมิดเดิลเวท160ปอนด์นะครับและมีมวยประกอบรายการอีก3คู่รวมทั้งหมด5คู่ครับรับประกันความมันความเดือดนะครับโดยโปรโมเตอร์เอียงครับทวีสินเหล่าสุวรรณวัฒน์แห่ง TL Boxing Promotion นั่นเองนะครับเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาความเดือดรอทุกท่านอยู่แล้วนะครับในการชกมวยสากลคู่แรกนะครับในพิกัด55กิโลกรัมกำหนดการชกทั้งหมด6ยกด้วยกันนะครับเอาล่ะครับไปที่มุมน้ำเงินกันก่อนเลยดีกว่าตัวแทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนครับหรือว่าดินแดนมังกรสถิติร้อยพ่ายครับวันนี้บุกประเทศไทยจะคว้าชัยได้หรือเปล่าขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมน้ำเงิน Introducing first fighting in the blue corner representing China please welcome Xie Zhang Wei The Fighter World Boxingเสือร้ายแดนมังกรอายุ24ปีครับสูง170เซนติเมตรครับชกมา7ไฟชนะ6เสมอ1วันนี้จะมาพ่นไฟใส่นักมวยไทยได้หรือเปล่าซีจังเว่ยโอ้โหนี่ครับมีวิทยายุทธไม่รู้จะมีอะไรมาจากวัดเซาหลินหรือเปล่าแต่ตัวแทนจากประเทศไทยคนนี้ไม่ธรรมดาครับแฟนๆ The Fighter รู้จักเป็นอย่างดีเพราะเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์ WBA เชียร์รุ่นแบนทัมเวท118ปอนด์วันนี้อุ่นเครื่องนะครับจะล่ามังกรหรือถูกมังกรพ่นไฟปรบมือต้อนรับดังยุทธพงศ์ทองดี The Fighter World Boxingเจ้าของเข็มขัดแชมป์รุ่นแบนเทอร์เวทของ WBA เอเชียและรองอันดับที่13ของ WBA รุ่นแบนเทอร์เวทครับทีมงานเสือซุ่มผู้อยู่เบื้องหลังครับเอาล่ะครับจะเป็นอย่างไร The Red Corner from Thailand ดังยุทธพงศ์ทองดีคู่แรกของรายการวันนี้ครับกำหนดการชกทั้งหมด6ยกด้วยกันนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ตัดสินบนเวทีครับกรรมการอาคมวรรณสิทธิ์ครับเอาละครับคู่แรกครับผมครับยุทธนายุทธพงษ์ทองดีครับหรือว่าดังลูกเจ้าพ่อลงต้มครับพบกับเสียจึงเว่ยครับผมนักชกจากจีนครับยกแรกก็เนี่ยเริ่มแล้วอย่างสวยงามครับผมมาดูครับว่าการอุ่นเครื่องหกยกของยุทธพงษ์ทองดีหรือว่าดังรู้เฉพาะลงต้มครับจะเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้อยู่อันดับ13นะครับของโลกในรุ่นแบนทัมเวทของ WBA เราต้องยินดีกับโปรโมเตอร์ของเราเพราะว่ามวยสร้างในสังกัดนี้ติดอันดับเกือบทุกคนครับครับก็ครบแล้วนะคนที่เป็น WBA เอเชียก็ครบละนะครับอันดับล่าสุดก็ธีรชัยจากรอมานานก็ได้เข้าทันทีในรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวทนะครับเขาอยู่อันดับ15ในอนาคตไม่แน่นี่พวกพระมาอาจจะได้ไปชิงครับใช่ครับขอให้ TL อาจจะมีแชมป์โลกเร็วๆนี้ก็ได้ครับขอให้แชมป์เรื่องมาไปทดลองดูหน่อยไปเจอของจริงจะเป็นยังไงครับอ้าวครับดูดังครับเริ่มกันแล้วครับยกที่1เล็กกว่าเยอะนะดังบอกเลยบอกเลยว่าโอเคฝีมือทุกอย่างอ่ะดีกว่าอยู่ละแต่ตอนนี้บอกเลยว่าเล็กกว่าเยอะกระดูกมวยต้องบอกว่าประสบการณ์นี่ของเราดีกว่าแน่ครับแต่ที่เสียเปรียบก็คือรูปร่างช่วงชกก็ดูครับแล้วก็นักชกจากจีนรายนี้นี่มวยซ้ายด้วยครับของเขาก็ชนะ6แพ้1นะสถิติแต่ลูกหนักนี่น่าจะอยู่กับเรานะครับคนละอย่างคนละแบบครับทั้งหนักแรงอยู่ที่เราเลยครับแต่ว่าความห้าวความไวนักชกจากจีนก็ไม่ธรรมดาครับดูครับดักออกขวาแม่นๆของดังครับโอ้ยแรกครับโอ้แต่ดังไฟนี้ก็มาอย่างมั่นใจนะครับเปลี่ยนเทรนเนอร์ไฟนี้ก็เปลี่ยนเป็นระบบการฟิตซ้อมเปลี่ยนโค้ชใหม่ก็น่าจะมีอะไรดีๆให้เห็นแล้วครับก็ได้แฟรงค์จาโรนะครับอดีตเทรนเนอร์อำนาจ
ชาวฟิลิปปินส์ตอนนี้มาประจำอยู่ที่ค่าย Galaxy เรียบร้อยเดี๋ยวคิดว่าแสงอาทิตย์อะไรก็น่าจะครับนะครับได้ไปซ้อมแสงอาทิตย์บอกอยู่ครับว่าน่าจะวันจันทร์ครับหลังจากเที่ยวเสร็จสิ้นในไฟนี้ครับยกแรกก็ไม่ต้องดูเชิงครับดูครับใส่กันเจ็บๆครับโอกาสที่จะไม่ครบยกนี่ค่อนข้างสูงครับดังไฟนี้มาบุ๊กอุ้ยเดี๋ยวดังโชว์โชว์ครับโชว์ดังรองเท้ารองเท้าเด่นเลยเดี๋ยวความหนักความแรงความแม่นนี่เราดูดีกว่าครับแปลกๆอ่ะวันนี้ดังมาแบบมั่นใจมากมาถึงใส่เลยปกติจะดูเชิงหน่อยอะไรเงี้ยวันนี้มาถึงใส่บวกเลยเนี่ยครับมั่นใจแล้วครับสงสัยพอเปลี่ยนเทรนเนอร์เปลี่ยนเทรนเนอร์ซ้อมมาดีครับก็มีความมั่นใจเนี่ยความแม่นเข้าเป้านี่เราดูดีกว่าครับช่วงยกที่1ครับดูครับหมัดขวาคอยดักคอยจิ้มครับสเต็ปเท้าฟุตเวิร์คถือว่าโอเคครับดังไฟนี้ครับดูครับว่าพอเปลี่ยนเทรนเนอร์เนี่ยมันชัดเจนขนาดนี้เลยแม่โอ้ยซ้ายซ้ายเข้าไปครับแต่ว่าอย่าต่อยเพลินนะเพราะว่ามัดซ้ายของโชคจากจีนนี่ก็อันตรายอยู่ครับช่วงต้นนี้กำลังหนักกำลังแรงแล้วครับช่วงปลายยกดักออกขวาครับกินไปเรื่อยครับดวงหมดยกที่1ที่1ครับมาถึงก็จัดซะเลยครับยกแรกวันนี้ดังมาแบบมาแบบมั่นใจนะเปลี่ยนไปแบบเดินเข้าสนุกไม่ได้ว่าติดชึ่งเลยไม่มีติดชึ่งเลยเมื่อกี้อาจจะรู้ด้วยว่าต่อยแค่6ยกก็เลยคิดว่าแรงเต็มที่มีแรงก็ใส่ได้เต็มที่ก็ดีครับครับเพราะปกติแล้วหลายไฟที่ผ่านมาครับดังยกถึงยก2ก็อาจจะไม่ค่อยออกดูเชิงก่อนใช่ไฟนี้1 2นี่มีออกเป็นชุดแล้วก็เร่งบ้างเป็นบางชุดบางครั้งให้เห็นบ้างครับครับผมก็แฟนๆเดี๋ยวแฟนๆที่รับชมที่ออนไลน์ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยแชทมาพูดคุยได้นะครับเราก็วันนี้วันหยุดยาวด้วยใช่ไหมใช่ครับหยุดยาวครับแฟนๆที่รับชมอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับส่งต่อความมันให้กับเพื่อนครับครับแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับพวกเราได้ครับอยากเชียร์ใครให้กำลังใจใครก็คอมเมนต์มาดูภาพช้ายกที่ผ่านมาครับมาแล้วครับยกที่2แล้วนี่ดูครับเปิดเกมเป็นมินิโอกาสที่จะไม่ได้รัวหมัดอย่างเดียวเลยเสียงครั้งสุดท้ายค่อนข้างสูงครับดูครับจะน็อกแล้วจะกะเอายกนี้เลยนี่โอ้ยหมัดขวาครับจังหวะบวกของดังครับแม่นกว่าครับหน้าสั่นครับโอ้ยหุกซ้ายครับแรกนะเขาแรกนะมาดูจริงๆครับวันนี้ครับจะมวยหรอเอามาโอ้ยอุ้ยอุปคัตหน้าหงายแล้วอ่ะกัดฟันเลยครับตึงเว้ยดูนี่ครับโดนไปเยอะพอสมควรครับดูครับโอ้ยเนี่ยครับโอ้โหดังดูดันจริงๆดูดันเหลือเกินฟิวเลยครับดูนี่ครับรอดไม่รอดครับกรรมการโอ้ยจบเลยครับจริงโอ้ยเหนือความคาดหมายดังดูจริงวันนี้มาใส่เต็มที่มากเลยแล้วก็โอ้โหไม่มียั้งอะครับใส่เต็มไม่มียั้งโอ้โหที่เห็นเมื่อกี้คืออัปเปอร์คัต2ดอกนะเข้าไปโอ้โหในรูปจากกีฬานี้ก็ไม่ธรรมดาครับแต่ว่าโดนของดังก่อนครับดูวันนี้ดุจริงครับเด็ดขาดมากครับดูภาพช้าครับโอ้โหดูดังหลวงโอ้ยเนี่ยตายไปก่อนครับต้องมีอาการมึนๆแล้วนี่เนี่ยครับ1ดอกแรกอันนี้ก็ออกการเห็นครับ2อีกทีนึงโอ้แล้วดีกว่ามาคัดมาที่2ก็ไม่รอดครับแต่ว่าโดนตบซ้ายเข้าไปอีกทีครับจังหวะโป๊ะโป๊ะยกมือเลยครับโอ้มันเป็นสเต็ปเลยนะคัดแล้วมีหมัดตามข้างหลังอีกครับนี่ครับน้ำดาวทะลักครับทางด้านนักชกจีนครับจากจีนในวันนี้โอ้แต่ก็ถือว่ากระสู้นะครับโอ้แต่ดังเด็ดขาดมากจริงวันนี้โอ้เด็ดขาดจริง
มองไปถึงแชมป์โลกคนปัจจุบันแล้วทาคุมะอินโนเวะเพิ่งได้แชมป์เมื่อเดือนที่แล้วนะครับชาวญี่ปุ่นคือตอนนี้แฟนมวยก็กำลังเชียร์นะโอ้โหวันนี้นี่ประเดิมศักราชนะครับความมันของ The Fighter World Boxing ด้วยการชนะ KO กันเลยทีเดียวนะครับเดือดตั้งแต่ยกแรกแล้วสุดท้ายครับมวยคู่แรกของเราในเดือนนี้ครับผู้ชนะคือมุมแดง The winner by KO goes to ดังยุทธพงษ์ทองดีใช้เวลาแค่54วินาทีของยกที่2นะครับเอาชนะน็อกเซียเจิ้งเหวยจากสาธารณประชาชนจีนไปได้นะครับและในโอกาสนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญครับคุณณัฐสนหูตะเสวีครับ Chief Executive Officer ของทาง Space Plus Bangkok RCA นะครับขึ้นมามอบของที่ระลึกนะครับจากทาง Space Plus ให้กับนักมวยทั้ง2รายครับเริ่มต้นจากผู้ชนะวันนี้ครับดังยุทธพงษ์ทองดีวันนี้โชว์ฟอร์มโหดยอดเยี่ยมมากๆนะครับก็ผู้อยู่เบื้องหลังก็คือทางฝั่ง TL Boxing Promotion และทีมงานเสือซุ่มและรวมไปถึงผู้แพ้วันนี้ครับต้องให้กำลังใจด้วยนะครับเซียเจิ้งเหวยนักมวยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนั่นเองนะครับวันนี้เสียสติไร้พ่ายไปแล้วเรียบร้อยนั่นหมายความว่าวันนี้ดังยุทธพงษ์ทองดีเพิ่มสติให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับและที่สำคัญโปรแกรมของดังเดือนหน้าออกมาแล้วนะครับจะเจอกับนักมวยจีนด้วยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันต่อดีกว่านะครับและในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกับ Little Bell ครับผู้ผลิตจำหน่ายพันเงินพันทองโดยคุณเพ็ญศรีติยาพงพิทักษ์นะครับ0818740060นะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดเพิ่มภูมิพาณิชย์โลหกิจสงขลาสาขานาโคกสมุทรสาครสาขาสัตหีบนะครับโดยเจอุ้มโกตองครับบริษัท CT Transport 2012ครับจำหน่ายเหล็กทุกชนิดและรถเทรลเลอร์รถเครนใหญ่ครบวงจรโดยเจอุ้มโกตองนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกครับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตปีการศึกษา2566นะครับติดต่อสอบถามและสมัครเรียนได้นะครับที่รองศาสตราจารย์ดร.กมลพรกัลยาณมิตรครับ0898217537ครับหรือดร.สมภพศรีสัมพันธ์0624919546นะครับพร้อมเปิดภาคเรียนต้นเดือนมิถุนายน2566นั่นเองนะครับเอาล่ะครับนี่คือความมันเปิดฉากขึ้นแล้วในเดือนนี้นะครับคู่แรก KO ไปในยกที่2สำหรับดังยุทธพงษ์ทองดีคู่ต่อไปคู่เอกห้ามพลาดนะครับขยับไซส์มาบิ๊กนิดนึงครับรุ่น160ปอนด์นั่นเองชิงแชมป์ว่างครับ WBA Asia Middleweight นั่นเองนะครับแชมป์จะเป็นของใครไทยหรือสหราชอาณาจักรนะครับห้ามพลาดเลยครับเพชรใหม่อภิชิตพิมเสนเจอกับทรอยโคลแมนสักครู่เดียวใน The Fighter World Boxing เอาละครับโอ้โหหมดไปแล้วคู่แรกอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันใจจริงดังมาดุจริงวันนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เราคือเราก็ติดตามดังแล้วก็ชมดังมาทุกไฟต์ที่เป็นครั้งแรกที่ยก1ยก2นี่เอาเลยเอาเลยใส่เดินแบบเหมือนรีบอ่ะเหมือนรีบใช่ครับนะครับสถานการณ์ชกไฟต์นี้ครับดูเหมือนมีความมั่นใจมากครับพี่มากมากมีความมุ่งมั่นมากถูกต้องมุ่งมั่นมากส่วนใครที่รับชมอยู่ตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อความมันให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับที่เข้ามาดูผ่านทางช่องทางของ Facebook The Fighter World Boxing แล้วก็ทางช่องทาง YouTube ครับ TL Boxing Promotion นะครับผมครับก็มาชมความมันของมวยสากลที่ดีสุดในประเทศไทยนะตอนนี้ครับเดี๋ยวคู่ต่อไปครับอีกสักครู่นะครับแม่เพชรใหม่อภิชิตพินเสนครับคู่นี้ก็ไม่ควรพลาดนะเพราะว่าเป็นน้ำหนัก160ปอนด์ครับถือว่าเป็นนักมวยที่มีน้ำหนักเยอะที่สุดในรายการในวันนี้ครับครับเป็นการชิงแชมป์ว่าง WBA เอเชียครับรุ่นมิดเดิลเวทครับใครจะได้ครองแชมป์ครับมีการนับหรือว่ามีน็อกหรือเปล่าครับรอติดตามครับครับผมส่วนที่ทรอยโคแมนเนี่ยก็เคยได้เข็มขัดอีกเส้นหนึ่งของอีกหนึ่งสถาบันมาแล้วนะครับใน WBC Asia Continental เมื่อ6เดือนที่แล้วครับเขาก็บอกว่าอยากจะมาคว้าอีกเข็มขัดหนึ่งให้ได้เหมือนกันก็ต้องมารอดูครับว่าจะสมหวังไหมครับสำหรับนักชกจากแดนผู้ดีรายนี้ครับต้องรอติดตามครับว่านักชกของไทยเราครับสามารถเอาเข็มขัดอยู่ที่เมืองไทยได้หรือไม่ครับเพราะว่าคู่ชกของเขาเองก็ไม่ธรรมดาครับทอยโคเมนนักชกจากสหรัฐราชอาณาจักรครับผมจากอังกฤษเมืองเบอร์มิงแฮม
เขาบอกใช่คุยเขามาเมื่อวานอตอนชั่งน้ำหนักบอกเป็นแฟนบอลของแอสตันวิลล่าอยู่เบอร์บิงแฮมเป็นแฟนบอลแอสตันวิลล่าก็เบอร์บิงแฮมเมืองเบอร์บิงแฮมก็มีสโมสรเบอร์บิงแฮมแล้วก็สโมสรแอสตันวิลล่าแต่เบอร์บิงแฮมมันอยู่ดิวิชั่นเบอร์บิงแฮมตอนนี้น่าจะอยู่ลีกวันลีกทูประมาณนี้ครับไปไกลเลยไปไกลแล้วก็เดี๋ยวรอชมครับความมันของคู่นี้ครับ160ปอนด์160ปอนด์น่าจะเป็นมวยในบรรดามวยสร้างไทยในอดีตมันมีใคร160ปอนด์ไม่น่ามีนะวันนี้น่าจะเป็นการจัดคู่ที่ใหญ่ที่สุดแล้วครับตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีมาแล้วก็ในคอมเมนต์ตอนนี้ครับใน Facebook ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวเวียดนามนะครับที่เข้ามาใช่ครับที่เข้ามาถล่มคอมเมนต์แต่จะถามว่าแปลไม่ได้ก็แปลไม่ออกน่าจะเป็นแฟนคลับ FC ของเงียนฟู้ไทยใช่ครับผมนะชกจากเงียนฟู้ไทยมีแฟนคลับด้วยครับโอ้โหเนี่ยเข้ามาเยอะเลยแหละครับแม่เยอะพอสมควรนะครับซึ่งเงียนฟู้ไทยนี่จะชกในคู่ที่3ครับโอ้โหแฟนๆเพื่อนบ้านชาวเมียนมาก็ชาวเวียดนามก็รอกันสักพักครับผมต้องมาดูคู่เอกกันก่อนครับเดี๋ยวไปรับชมสดๆที่สนามต่อครับกลับเข้าสู่ศึกมวยสากลเรตติ้งอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับกับ The Fighter World Boxing ครับถ่ายทอดสดจาก Space Plus Bangkok RCA แล้วก็ชมสดๆนะครับผ่านทาง Workpoint กดหมายเลข23นั่นเองนะครับเอาละครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ซึ่งเป็นคู่เอกของรายการครับขยับไซส์บิ๊กขึ้นมาครับในรุ่น160ปอนด์หรือว่ารุ่นเมดเดิลเวทนั่นเองนะครับและคราวนี้มีเข็มขัดแชมป์เป็นเดิมพันครับกำหนดการชกทั้งหมด10ยกด้วยกันจะเป็นนักมวยไทยหรือต่างชาติวันนี้ได้รู้กันแน่นอนนั่นเองนะครับไปกันที่มุมน้ำเงินกันก่อนเลยดีกว่านะครับนักชกรายนี้ได้เปรียบเรื่องของรูปร่างสูงถึง188ซมที่สำคัญนะครับนักมวยนี้ปราดเปรียวและว่องไวมากๆเอาชนะนักมวยไทยมาแล้ว4รายน็อกทุกรายเอาละครับ and the fighting in the blue corner representing United Kingdom please welcome the work TroyComan นักมวยจากเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรกวาดนักชกไทยมา4รายน็อกทุกรายครับสูงถึง188ครับได้เปรียบเรื่องของรูปร่างแต่ไม่ช้าที่เด็ดของเขาก็บอกอยู่แล้วไม่ใช่แค่ปราดเปรียวว่องไวแต่ยุทธสมองครับเขาคือทรอยโคลแมนว้าวโอ้โหนี้ต้องบอกรูปร่างถือว่าได้เปรียบมากๆครับแต่ไม่ง่ายและไม่หมูสำหรับทั้ง2ฝ่ายครับมาดูตัวแทนจากประเทศไทยกันบ้างดีกว่าครับขวัญใจของ The Fighter World Boxing นั่นเองนะครับไฟล่าสุดเอาชนะนักมวยจากเมียนมามาได้ในยกที่2ครับเรื่องกระดูกมวยไทยไม่เป็น2รองใครแต่บนเวทีนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมแดง Ladies Gentlemen please welcome the red corner from Thailand The Diamond เพชรใหม่อาภิชิตพิมเซนถ้าวันนี้ได้เข็มขัดเส้นนี้ผมก็ดีใจมากครับที่จะได้มีเข็มขัด2เส้นพร้อมๆกันครับ The Red Corner from Thailand เพชรใหม่อาภิชิตพิมเซนครับ
ึกซ้อมในครั้งนี้นะครับก็ประมาณ 80% แล้วครับมีเกมที่ต้องแก้ไขครับก็ได้ศึกษานะครับเทคนิคของเขามามีแต่หมัดนะครับหมัดเย็บที่ต้องระมัดระวังให้ดีที่สุดครับไฟนี้ก็สำคัญกับชีวิตผมมากครับไฟนี้ผมก็ต้องไม่ประมาทแล้วก็จะทำเพื่อครอบครัวเพื่อผู้ใหญ่ทุกคนครับที่ให้โอกาสผมก็จะทำให้เต็มที่ครับรอดูบนเวทีได้เลยครับมั่นใจครับว่าจะสามารถเก็บชัยชนะได้ครับดูไฟเตอร์เวิลด์บ็อกซิ่งต่างฝ่ายต่างมีดีกรีแชมป์มุมแดงครับเจ้าของเข็มขัดแชมป์ ABF รุ่นซูเปอร์มิดเวท168ปอนด์อยากจะมีเข็มขัดเส้นที่2ด้วยกันทั้งคู่ครับวันนี้จะอยู่ที่ไทยหรือเข็มขัดจะบินไปที่เบอร์มิงแฮมยูไนเต็ดคิงดอมขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมแดงจากประเทศไทย The Diamond เพชรใหม่อาพิชิตพินเซนเอาละครับความเดือด10ยกด้วยกันนะครับและในโอกาสนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ตัดสินบนเวทีกรรมการพินิจประหยัดทรัพย์ครับโอเค once again don't do any fouls obey my command all the time and protect yourself anytime okayGood luck. เอาละครับยกที่1ของคู่เอกเตรียมรับชมความมันกันได้เลยครับอภิชินเสนครับพบกับทอยโคแมนครับนี่ครับนักชกจากสหราชอาณาจักรครับเมืองเบอร์มิงแฮมใช่ไหมใช่ครับเบอร์มิงแฮมครับผมเมืองใหญ่อันดับน่าจะอันดับ 2-3 นะครับในอังกฤษเลยครับแม่โอ้โหรวมเป็นอีกหนึ่งไฟที่จะพิสูจน์ตัวเองครับทางด้านอภิชิตพิมเสนครับแล้วก็รูปร่างช่วงชกของคู่ต่อสู้นี่ต้องบอกว่าได้เปรียบเขาทุกอย่างเลยครับแต่สิ่งที่เขาได้เปรียบคู่ชกก็คือความหนักความแรงของอาวุธแหละครับคนละอย่างคนละแบบครับที่ได้เปรียบกันครับเกมจะจบแบบไหนครับกำหนด10ยกครับสูงใหญ่ทีเดียวครับคือต้องถามบางยาครับในฐานะที่เป็นอดีตนักชกเนี่ยเจอมวยคนที่ช่วงชกสูงกว่าช่วงชกยาวกว่าแล้วก็มีส่วนสูงที่สูงกว่ามันต้องแก้เกมไงสมัยที่ผมชกถ้าเจอมวยสูงนี้นี่ต่อยยากมากครับเพราะว่าเขายาวครับนิดนึงเขาก็ถึงนิดนึงเขาก็ถึงครับแต่ว่าเข้าลำบากครับแต่ว่าส่วนใหญ่ครับถ้าเจอมวยตัวสูงตัวยาวกว่าแน่นอนครับทีมงานก็จะสั่งอัดลำตัวครับตัดท้องตัดลำตัวเพราะมองว่าสูงสูงยาวๆครับลำตัวจะบางครับแต่ต้องเข้าถึงหรือเปล่าถูกต้องครับต้องหาวิธีเจาะเข้าไปครับเพราะว่าแน่นอนครับต่อยลำตัวเขามีอาการแน่แต่ว่ากว่าที่จะเข้าไปต่อยได้ก็ต้องหาวิธีเจาะครับเดินเข้าไปก็โดนหมัดแยบแบบนี้แหละครับความใหญ่ความยาวครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องเป็นงานหนักของอภิชิตแล้วครับว่าจะเข้าถึงตัวคู่ชกเขาแบบไหนครับแล้วก็ดูว่าเป็นมวยประสบการณ์ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับคืออภิชิตเรียกว่าเจองานยากจริงเพราะว่าทอยนี่ก็ทักษะไม่เบาครับสเต็ปหมัดนะตอนนี้สเต็ปขาเนี่ยโอ้โหที่สำคัญเขาว่าเป็นแชมป์ WBC ใช่ไหมใช่ใช่ครับ WBC เมื่อ6เดือนที่แล้วก็เพิ่งได้แชมป์มาโอ้โหหมัดหมาดสดๆร้อนๆเลยครับถือว่าประมาทครับประมาทไม่ได้ทุกรายละเอียดครับสำหรับทางด้านอภิชิตดูครับช่วงต้นๆก็ระวังตัวพอสมควรครับเพราะว่ากำลังหนักกำลังแรงครับผ่านมาทีก็มีสิทธิ์หลับหล่นได้ทั้งสิ้นครับอันตรายจริงๆครับนักชกจากเมืองเบอร์มิงแฮมรายนี้ครับโอ้โหมันหาทางเข้ายากจริงถูกต้องครับหาทางเข้ายากครับดูครับที่สำคัญครับนักทอยเดินถูกต้องครับเขาเดินเข้าหาด้วยส่วนใหญ่เจอมวยสูงมวยยาวแบบนี้เขาจะแยบแล้วก็วนครับแล้วที่สำคัญวันนี้ครับทอยเดินเปิดเกมเข้าหานักชกไทยของเราครับดูครับไม่ได้มีความเกรงกลัวเลยแม้แต่อย่างน้อยครับดูครับ
ช่วงปลายยกที่1ครับดูครับเชื่อว่าหมดยกนี้การบ้านที่มุมของอภิชิตนี่มาเพียบแน่ครับจังหวะเอาแล้วครับหมดยกแรกกันไปครับโอ้โหถือว่าคะแนนจะออกมายังสูสีอยู่ยังไม่มีใครดูแล้วเด่นกว่าใครแต่ว่ายังไม่มีใครได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับใช่ครับดูคุมเกมดูใจดูอาวุธของคู่ต่อสู้ทั้งสองมุมเลยครับยังไม่มีลูกหนักลูกแข็งลูกแข็งเข้ามาใส่กันเลยครับเพราะว่าอย่างที่บางยาบอกไปครับเราเนี่ยเสียเปรียบด้านรูปร่างครับพยายามจะคุกวงในแต่วงในก็ไม่ได้เข้ากันง่ายๆดิถูกต้องครับเพราะว่าความใหญ่ความยาวของทอยนี่ถือว่าสร้างความอึดอัดสร้างความกดดันให้กับทางด้านอภิชิตพอสมควรแล้วเพราะว่าโยกเข้าไปกว่าจะไปต่อยลำตัวเขาก็ลำบากอยู่เหมือนกันครับต้องดักจังหวะดีๆครับอยู่ที่แผนการชกของทีมงานที่วางไว้ยกต่อยกนะครับพี่ปองคือจะเข้าหาเร็วเนี่ยก็โดนหมัดเย็บลงมาอีกเพราะว่าช่วงชกดิงถึงต้องบอกว่าเราเสียเปรียบเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูยกที่2กันนะครับว่าจะแก้เกมมาอย่างไงกันบ้างครับสำหรับอภิชิตพิมเสนหรือว่าเพชรใหม่เนี่ยครับต้องรอดูนะครับว่าเขาจะเอาเข็มขัดให้อยู่ประเทศไทยต่อไปได้หรือไม่ครับนี่ครับยกที่2สดใสจริงๆครับบนเวทีครับนี่ครับดูครับลำบากใจหนักใจแทนทางด้านอภิชิตแล้วครับดูครับเขาใหญ่ยาวก็จริงครับแล้วก็ความเป็นมวยนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับดูครับโอ้ยเอาครับเริ่มเข้าเป้าบ้างครับทางด้านอภิชิตก็ต้องดูครับเนี่ยมีบวกแล้วตอนนี้ต้องเริ่มกล้าเดินกล้าเข้าบ้างครับอภิชิตพิมเสนเนี่ยประมาณ10เซนเป็นอย่างน้อยครับดูจากสายตาครับส่วนสูงที่เขาได้เปรียบเราครับไหนจะช่วงชกช่วงแขนอีกโอ้โหจะเข้ายังไงครับนี่ครับลูกหนักต้องใช้ลูกหนักนะครับใช่ครับต้องเอาลูกหนักมาสู้แล้วครับเอาทีเดียวโดนทีเดียวให้อยู่ให้นิ่งครับนะครับพิชิตแต่ว่าก่อนที่จะเอาทีเดียวมันเข้าลำบากเหลือเกินครับเนี่ยชุดนี้พอได้ครับโยกหลบแล้วก็1 2อัดลำตัวครับจ้องครับจ้องจ้องอยู่คืออภิชิตเนี่ยถ้าจะเข้าไปทั้งทีทุกถ้าจะตัดสินใจเข้าไปสักทีเนี่ยต้องคือต้องหวังผลให้ได้ครับก็เข้าออกช้านี่ความยาวของทอยนี่น่าเป็นห่วงครับดูครับจากภาษากายครับสถานการณ์โชว์เขาไม่ได้มีความกังวลกดดันอะไรครับในชกมุมน้ำเงินครับไปแบบสบายๆครับไม่ได้ซีเรียสอะไรครับตามจังหวะเรื่อยๆครับเกือบครับมีหมัดอวคัตคอยดักคอยสวนด้วยครับนี่ครับแล้วก็หมัดหน้าคอกระแทกนักชกไทยของเราครับนี่ครับแยบซ้ายพอได้ครับจังหวะนี้นี่ครับพยายามจะอัดลำตัวครับแยบอุ้ยล่างแล้วมีสลับขึ้นบนครับถือว่าใช้ได้ครับชุดนี้ของอภิชิตแต่ว่าจะต่อเนื่องหรือไม่ครับต้องรอติดตามครับเอาใจเชียร์เอาใจช่วยนักชกไทยของเราครับอุ้ยหมัดขวาทอยก็ไม่ได้เล่นอะไรชกไปต่างเอาละครับเนี่ยครับจังหวะอย่างนี้ต้องจังหวะบวกต้องใส่เลยครับอภิชิตลูกหนักปุกองไหนเนี่ยต้องได้ครับเอาความหนักความแรงครับแล้วก็ความแม่นมาสู้กับทางด้านทอยเลยครับเพราะว่าดูครับใหญ่ยาวเหลือเกินครับถึงตัวเข้าติดตัวนี่มันลำบากครับช่วงปลายยกที่2ที่สำคัญเขาเดินเปิดเกมเข้าหาเราด้วยครับเอาครับหมดยกที่2ครับโอ้โหต้องบอกว่าก็มีน้ำมีเนื้อมากกว่ายกแรกอะถูกต้องครับก็มีจังหวะที่โดนหน้าสั่นหน้าสะบัดไปหลายช็อตหลายมุมครับสำหรับนักมวยทั้ง2มุมครับก็ถือว่ายังระวังตัวกันมากพอสมควรครับแต่ว่าอาวุธที่ออกมาในการระวังตัวเนี่ยอาวุธที่ออกมาของแต่ละมุมนี่ก็หวังผลได้เหมือนกันทุกลูกครับครับก็ต้องมาดูครับการแก้เกมของทั้ง2เทรนเนอร์ทั้ง2ฝั่งนะครับว่าจะแก้เกมอย่างไรกันบ้างครับเพราะว่านักชกดูแล้วยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเลยนะตอนนี้ครับผมก็คือว่าง่ายยังไม่มีใครเพียงพำให้ใครครับอย่างที่บอกครับเพราะว่าผู้ชนะนี่มันแตกต่างกับผู้แพ้โดยสิ้นเชิงครับเข็มขัดแชมป์ WBA เอเชียครับคาดเอว
ถ่ายรูปโกโก้ครับแล้วก็มีชื่อมีเสียงก็เป็นดีกรีให้กับตัวเองแหละครับในการไต่อันดับไต่แรงกิ้งขึ้นไปครับทุกครั้งในการชกก็สำคัญหมดแล้วครับมีคุณอุทัยครับบอกว่ามาไม่ทันดังชนะไหมครับดังชนะเรียบร้อยไปแล้วครับต้องชื่นชมครับวันนี้ดังชกดีครับจริงครับเด็ดขาดจริงๆครับวันนี้นอกชกที่2แล้วชกตัดจริงครับเดี๋ยวไปตามดูใน YouTube กันได้ครับเดี๋ยวทีมงานจะอัพโหลดไปให้ได้รับชมครับทาง YouTube ช่อง TL Boxing Promotion ครับมาดูกันต่อครับในคู่นี้ครับยกที่3ครับถอยกันถอยก็ยังไม่เร่งครับดูยังดึงเกมดึงจังหวะกันอยู่ครับดูครับเขาเดินเปิดเกมครับโดยไม่มีท่าทีว่าจะกังวลกดดันแล้วก็เก่งกว่านักชกไทยของเราเลยครับดูครับขยับหนีครับต้องถูกแบบนี้ครับบล็อกแขนไล่แขนกดไว้ก่อนครับขึ้นคออย่าตีเข่าแค่นั้นเองครับเหลืออีกอย่างเดียวแล้วครับตีเข่าแม่เอาแต่นี่ก็มวยสากลครับหมัดล้วนบัดหน้ายาวๆคอยกระแทกสร้างความกดดันนักชกไทยของเราครับดูครับต้องดักทีเดียวเอาแม่นๆครับต้นหน้าพิชิตเพราะว่าเข้าไปถึงตัวนี้ยาวดีเหลือเกินครับดูครับถอยเหนียบ1-2ถูกต้องครับแบบนี้ครับนวดไปก่อนเข็นไปก่อนครับให้ความสูงความยาวนี่ย่อลงมาเพื่อที่จะเปิดโอกาสในการออกหมัดให้เข้าเป้ามากยิ่งขึ้นนะครับครับผมก็ถอยเนี่ยต้องออกเป็นจังหวะเหมือนกันครับไม่ได้เร่งรีบอะไรครับส่วนอภิชิตพิมเสนเนี่ยคือจังหวะที่ถอยพลาดปุ๊บแล้วก็ตัวเองต้องรีบเข้าหาเลยครับสืบเท้าเข้าหาบวกหมัด1-2เข้าไปครับดูครับดูครับเย็บหมัดหน้าแล้วก็ตามด้วยหมัดหลังครับตัวยังไม่เข้าเป้าครับทางด้านพิชิตจากที่เห็นก็พยายามจะหาวิธีเจาะเข้าไปครับทางด้านพิชิตแต่ว่าอย่างที่บอกความยาวนี่มันทำให้อึดอัดพอสมควรครับดูครับขวาลำตัวพอได้ครับจังหวะนี้ครับขวาพิชิตพิมเสนกับตัวล้วงเหมือนกันต้องหัวทอยก็ไม่ใช่ว่าเจอไม่ใช่ว่าจะไปต่อยเพชรใหม่ได้ง่ายครับดูครับเข้ายากเหมือนกันครับก็ตอนนี้ดูมีแค่แย็บนะครับเอ้าเลยดูแล้วโอ้โหตัวยังมีแค่หมัดแย็บนะตอนนี้ถือว่าเริ่มเข้าถึงตัวบ้างครับทางด้านพิชิตครับเริ่มได้สัมผัสผิวหนังของทอยบ้างครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยครับช่วงระยะประชิดวงในของอภิชิตครับใกล้ๆมีหมัดคอยบวกคอยสวนดูครับทอยก็โยกสเต็ปตามสไตล์นะครับรวมความเก่านี่ต้องบอกว่าไม่ต้องห่วงครับทางด้านทอยดูครับหมัดซ้ายนี่พยายามจะบวกดูครับป้องกันตัวดีออกซ้ายออกขวาไม่ยอมมันเป้านิ่งครับโอ้โหแน่นอนจริงๆครับทางด้านทอยเจ้าของฉายาเดอะฮอคครับเหี่ยวครับโอ้โหทอยไม่ธรรมดาจริงครับโอ้โหซอกสามยกผ่านไปเป็นไงครับดูแล้วรูปเกมมาผ่านมา1ใน3 1ใน4แล้ว1ใน3ครับก็ถือว่าเกมน่าจะดูเดือดครับถ้าต่อจากยกนี้ไปว่าอภิชิตเองก็เริ่มทำได้บ้างครับในเรื่องการต่อยลำตัวหมัดคอยล้วงสายลำตัวแล้วก็คอยจิ้มตรงๆครับขณะที่ทอยก็ยังมีความคล่องแคล่วว่องไวครับโดยเฉพาะฟุตเวิร์กการเอาตัวรอดเมื่อกี้นี้พี่ปองก่อนหมดยกนี้ต้องบอกว่าผิวเหลือเกินครับคือเก็บคอเก็บโอ้โหเก็บใบหน้าได้ดีแล้วก็สเต็ปฟุตเวิร์กดีมากเลยเมื่อกี้ซ้ายขวาคือหมุนหนีได้หมดเลยก็ต้องดูต่อไปว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันแล้วใครจะเป็นฝ่ายพลาดก่อนเนี่ยอาจจะโดนเลยก็ได้นะครับครับจะยืนระยะได้ครบตามกำหนด10ยกหรือไม่ครับทางด้านทอยแต่เชื่อว่าแน่นอนครับนักชกไทยของเราครับในใจก็อยากจะปิดเกมปิดบัญชีครับแต่ว่าจังหวะมันยังไม่ให้ครับเดี๋ยวต้องรอติดตามครับว่าจังหวะจะให้นักชกไทยของเราหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องมาดูครับความมันของคู่นี้ครับอ่ะคุณตอบคอมเมนต์คุณอุทัยก่อนครับเพชรใหม่เป็นเพชรใหม่ความเป็นมวยอาชีพยังน้อยไปครับลูกแม่นลูกหนักไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูอ่ะต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงรอติดตามก็ค่อยๆสรรสร้างเจรนายกันไปครับตรงไหนที่ต้องปรับปรุงไฟต่อไฟก็เอามาแก้ไขเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปครับเดี๋ยวดูครับพยายามอย่าเดินติดๆนะครับทางด้านเพชรใหม่ครับอยู่ห่างนี่มันโดนแย็บมันโดนจิ้มครับเข้าไม่ถึงพยายามจะเดินเปิดเกมบ้างครับหลังจากที่ถอยดูเชิงตั้งรับมา3ยกครับทางด้านเพชรใหม่
ดูมุมของเพชรใหม่นะแม่แฟนแฟนคลับก็มากันเต็มมุมเหมือนกันครับไม่น้อยหน้าครอบครัวลูกชายกองดินเลยถือว่าทีมงานที่เดินเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นี่สาวๆสวยๆหลายคนครับเดินผ่านภูมิยายไปครับไปเชียร์เพชรใหม่นี่หลายคนพอสมควรครับทำให้มีกำลังใจครับนี่ครับกำลังใจคือสิ่งสำคัญครับนอกเหนือจากการฟิตซ้อมครับกำลังใจคือสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับการฟิตซ้อมครับดูครับ1-2มาเป็นชุดของเพชรใหม่ครับเอาได้เหมือนกันครับนี่ครับชุดนี้นี่ถือว่าเริ่มถึงตัวเริ่มทำได้บ้างครับทางด้านเพชรใหม่ครับถือว่าชกสูกทงครับแบบนี้ครับคือโดนมีแค่หมัดยับครับตอนนี้ทรอยครับต้องหาอย่างอื่นมาแก้ครับแต่ว่าระบบการป้องกันตัวของทรอยดีมากครับดูครับเก็บคอได้ดีแล้วก็ฟุตเวิร์กดีมากครับแต่แต่ดูพลังหมัดยังไม่ทำอะไรนักชกไทยได้เท่าไหร่นะใช่ครับระบบการป้องกันตัวต้องบอกว่าหายห่วงครับดูครับเอาแขนมาแน่ลำตัวคอยโยกไหลยกกินเหลี่ยมกินทรงตอนที่เพชรใหม่หรืออภิชิตนี่กำลังจะออกวุฒิดูครับเนี่ยดูครับดูสกิลทักษะนี่คือยอดเยี่ยมเลยครับแต่ต้องดูครับว่าพอโยกเยอะๆมากๆชกแล้วฐานจะหมดหรือเปล่าจะหมดหรือเปล่าดูครับ1 2ดูตอนนี้เป็นเพชรใหม่เดินไล่บ้างแล้วครับได้ขยับออกมาครับได้ขยับอย่างเดียวครับตอนนี้ดูกันตามรูปเกมครับนะตอนนี้นี่เพชรใหม่สร้างความกดดันให้กับทอยมากกว่าที่เขาสร้างความกดดันให้กับเราครับดูครับนี่ครับเริ่มทำได้ครับแบบนี้ถือว่าถูกทรงครับเพชรใหม่เบียดเข้าไปหลวงลำตัวอัด1-2ครับเริ่มได้ใจครับเพชรใหม่พอต่อยโดนต่อยเข้าเป้านี่ความมั่นใจมันก็มีมามากขึ้นนะครับก็เริ่มเดินเริ่มเบียดแล้วก็ค่อยๆเคาะครับอุ้ยโดนสวนเข้าไปครับอัมคัตเมื่อสักครู่หลบได้ครับทอยหมดยกที่4ครับโอ้โหบอกว่าสนุกทีเดียวครับยกที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าทั้งคู่เริ่มมีการเดินเข้าหาเริ่มทำคะแนนกันได้พอสมควรโดยเฉพาะนักชกไทยครับความมั่นใจนี่ต้องบอกว่าเห็นได้ชัดเจนครับครับแตกต่างกับ3ยกแรกครับ3ยกแรกนี่ยังไม่กระโดนเป้ายังต่อยไม่โดนยังคำเป้าไม่เจอครับแต่ว่ายกที่ผ่านมาถือว่าทำผลงานได้ดีอีก1ยกแล้วครับทางด้านอภิชิตพิมเสนครับใช่ครับก็คงจะได้รับกันบ้านมาครับติวเข้มกันบ้านมาเต็มที่ครับว่าต้องแก้เกมยังไงทำยังไงครับสำหรับมุมแดงมุมของเพชรใหม่ครับอภิชิตพิมเสนครับส่วนทอยเนี่ยตอนนี้อาวุธเห็นหลักๆก็หมัดยับอย่างเดียวครับซึ่งยังไม่ได้ทำอะไรมากมายก็คือเน้นป้องกันตัวน่าจะรู้แล้วว่าพลังกำปั้นของอภิชิตนี่ไม่ธรรมดาครับป้องกันตัวคอยแยบคอยโต้กินเหลี่ยมกินทรงหนีไปเรื่อยครับถือว่าเป็นโอกาสดีของอภิชิตเลยครับเพราะว่าถ้าเขาโชคสไตล์นี้นี่เหมือนจะเข้าทางเรานะเพราะว่าเราเดินเปียดเปิดเกมมีล่างสลับบนอัดเข้าไปเรื่อยๆครับดูครับยกที่5กำลังจะเข้าสู่ครึ่งทางครับดูครับโยกเข้าไปเหมือนเดิมครับโอ้ยเอาเข้าทางครับตอนนี้เริ่มเข้าเป้ามากขึ้นครับทางด้านอภิชิตแต่ว่าดูครับทอยก็ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับแกโดนปุ๊บแกวนออกมาแล้วก็มาแยบแยบแยบคอยป้องกันตัวคอยหลีกคอยเลี่ยงครับดูครับถือว่าระบบป้องกันตัวเขานี่ถูกต้องครับดูครับโยกเอ้าโดนบ้างครับดูครับดูครับโยกไปนานๆแล้วฐานจะหมดหรือเปล่าครับดูหมัด1-2ครับล่างสลับบนอาวุธแล้วครับนี่ไงถือว่าต่อยแบบนี้นี่ถูกทรงครับท่านนะอภิชิตครับเพราะว่าอยู่ห่างนี่ทอยด้วยสไตล์การชกของเขาเลยครับดูครับหมัดขวาฮุกซ้ายโอ้เฮดมาจากด้านหลังครับซ้ายตักลำตัวดันปลายเท้าชนปลายเท้าแล้วครับพี่ปองทอยก็คือหนีไม่ออกครับตอนนี้เพราะว่าอภิชิตเดินลุยอย่างเดียวครับเนี่ยครับหัวชนหัวแล้วก็ไถไปเรื่อยครับแล้วก็เนี่ยครับตุ้ยลำตัวครับตัดลำตัวไปเหมือนที่บางยาบอกครับเพราะอยู่ห่างนี่โดนหมัดแยบโดนหมัดกระแทกครับแต่ว่าชกแบบนี้นี่เขาไม่รู้จะออกอาวุธไหนใส่เราครับมีแต่เราครับที่ว่าพยายามจะเล่นงานอัดลำตัวไปเรื่อยครับแต่ว่าระบบการป้องกันตัวถือว่ายังทำได้ดีอยู่ครับทางด้านทอยใช่ครับ
ด้วยความที่ช่วงชกของเขายาวกว่าพอจังหวะที่เข้ามาประชิดตัวเนี่ยหมัดมันออกช้ากว่าเราครับนี่ครับเราสวิงหมัดได้เร็วกว่าครับนี่ครับพยายามจะเก็บอาวุธนะครับทอยแล้วก็แยบกินทรงกินเหลี่ยมไปเรื่อยครับความขยันความชัดเจนความต่อเนื่องเลยเราดูดีกว่าแน่นอนครับดูครับประชิดเดินหัวหัวนี่ไปก่อนตัวแล้วดูครับซ้ายลำตัวพยายามจะภาษากายเขาก็เหมือนจะปิดเกมปิดบัญชีเลยครับแต่ว่ายังไม่โดนแบบจังๆยังไม่โดนจุดสลบยังไม่โดนจุดสำคัญครับทอยทอยโยกหลบสวยครับเมื่อสักครู่เนี่ยคือต่อยแล้วแต่ว่าทอยป้องกันตัวดีครับสลับเหมือนกันโอ้โหโดนเหมือนกันครับโดนเยอะแล้วครับตอนนี้เพชรใหม่ยังไงเพชรใหม่แต่ใจยังสู้ครับดูครับยืนแรกปักหลักแรกครับดูครับปักหลักแรกกันเนี่ยเหนื่อยนะนี่ครับดูการป้องกันตัวการเล่นหัวไหล่ของทอยครับเอาเริ่มได้ครับชนะอภิชิต1 2 3ครับเอ้าโอ้โหเนี่ยกัดฟันครับกัดฟันโอ้โหดับเครื่องก่อนตอนนี้เนี่ยการป้องกันตัวการเล่นหัวไหล่ของทอยถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับนักชกรายนี้ครับโอ้แม่มันจริงๆครับผ่านครึ่งทางไปต้องบอกว่าเป็นครึ่งทางที่คุณภาพนะพี่ปองครับคือยกเมื่อสักครู่นี้คือเล้าใจจริงๆเพราะว่าต่างคนต่างไม่ยอมกันแล้วก็หัวชนหัวปลายเท้าชนปลายเท้าครับเดินใส่กันยับเลยถูกต้องครับถ้าบทเบียดไปเรื่อยแบบนี้ครับก็สนุกครับแต่ว่านักชกไทยของเราก็ต้องคุมแรงบริหารแรงให้เป็นด้วยครับเพราะว่ากำหนด10ยกนี่เร่งทำให้วอดปลายนี่แผ่วได้ครับขณะที่ทอยก็ต้องรอดูครับว่าการยืนระยะการโยกหลบฟุตเวิร์กของเขาครับจะทำได้ครบ10ยกหรือไม่ใช่ครับเพราะว่าโยกหลบใช้ฟุตเวิร์กนี่ก็ใช้แรงไปพอสมควรเหมือนกันใช่ถ้าเขาโยกหลบได้ตลอดเกมความโชคก็น่าหนักใจแทนอภิชิตครับอภิชิตพิมเสนครับรัวเพชรใหม่แต่ถ้าเกิดเบียดไปแล้วเบียดไปแล้วฐานเข้าหมดก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะโดนของเราแบบไม่ครบยกค่อนข้างสูงครับเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ให้ก่อนนะครับคุณตั้มนะถ้าจะอ่านผิดขออภัยครับโดนแล้วก้มหน้าต่อยระวังอัปเปอร์คัตอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์แนะนำจากแฟนๆมวยครับส่วนคุณวรปัตFC บางยามวยละหมาดคิดฮอดครับขอบคุณมากครับนี่เป็นเพื่อนผมที่ไม่เคยดูมวยพอรู้จักกับผมนี่ไปเวทีมวยทุกเวทีไปมาหมดแล้วครับสำหรับคุณวรปัตอ้าวตัดมากลับมาน่าจะโดนกล่องดวงใจครับโดนกระจับหรือเปล่าเพราะว่ายกเมื่อสักครู่นี้เห็นว่าแวบๆอยู่ทีนึงครับทางด้านทอยนี่อัปคัตซ้ายลงลำตัวต่ำไปนิดนึงครับโอ้ยจังหวะนี้ครับนี่เป็นแค่หมัดครับถ้ามวยไทยนี่โดนเข่าไปถึงกับดิ้นเลยนะโอ้พักไปครับพักไปตามกฎครับพัก5นาทีถูกต้องครับผมยาวๆครับเดือฮอกเมื่อกี้โฉบเข้าไปแล้วล้วงเข้าไปร้องเลยครับก็เป็นจังหวะอุบัติเหตุแล้วครับเกิดขึ้นได้ครับก็เลยต้องพักก่อนครับ5นาทีครับใช้เวลาตรงนี้ไปใช่ครับผมตามกฎกติกาครับดูครับพักให้อาการดีขึ้นครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเพราะว่าเจ็บเบาเจ็บหนักก็พัก5นาทีเหมือนกันครับใช่ครับเทคไทม์ไปเรื่อยๆครับเอาดูแล้วร่างกายจะพร้อมแล้วดูกันต่อแล้วครับตอนนี้เอายกที่6ครับผมดูครับเนี่ยพอพักฟื้นมาก็เดินลุยเหมือนเดิมกับทางด้านอภิชิตเป้าหมายเขาก็คือลำตัวสลับบนสลับล่างเหมือนเดิมครับดูครับหมัดขวาเวทมาจากด้านหลังแต่ว่านี่ครับดูครับการลงซ้ายลำตัวของทอยนี่มันจะมีบางจังหวะที่ว่าพลาดต่ำกว่าเข็มขัดต่ำกว่าขอบกางเกงครับบำรุงร่างกายตราพญานาคอ้าวตัดกันไปครับอ่ะเมื่อกี้ขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยครับมาชมกันต่อครับดูครับเกมยังเหมือนเดิมครับ
นักชกไทยของเรานี่หัวไปก่อนตัวครับดูครับจิตใจในการเป็นนักสู้ครับดูครับเดินล้วงลำตัวครับแต่ดูทอยครับดูการเอาตัวรอดดูการเล่นหัวไหล่ของเขาครับใช้ไหล่ดันนะครับเนี่ยครับใช้ไหล่ดันแล้วเอียงตัวครับทำให้อภิชิตก็ง้างหมัดได้ไม่ถนัดนะครับพอจะง้างหมัดปุ๊บทอยก็รู้แล้วก็ได้เหลี่ยมได้เบียดหนีไปครับเอาเหมือนกันเพชรใหม่ก็โอ้โหเนี่ยครับหัวนำไปครับตอนนี้ต้องบอกนี้เลยหัวนำไปก่อนแล้วไถครับไถแล้วก็เนี่ยค่อยๆทุบไปตามสไตล์ของเขาครับเนี่ยพยายามบังคับซ้ายลำตัวล่างสลับพลครับโดนเหมือนกันครับทางด้านทอยครับแต่ดูความเก่าความเอาตัวรอดของเขาครับดูครับอภิชิตเพชรใหม่ไม่สนแล้วครับฮุกซ้ายครับเหมือนจะโดนแล้วครับเอาแล้วครับมีแผลแตกอ๋อมีแผลแตกนี่สร้างความกดดันให้กับทอยมากยิ่งขึ้นครับถ้ามีแผลแตกครับดูครับล้วงซ้ายลำตัวอุ้ยขวาอัดเข้าไปครับดันครับดูครับไม่ยอมให้เข้าใกล้ครับตบซ้ายล้วงซ้ายขึ้นบนเหมือนกันครับไถไปเรื่อยครับไถแค่ถูกต้องครับดูครับหมัดบัวเข้าไปเข้ามุมแล้วต้องเอาครับนี่ครับต้องเข้ามุมครับดันไว้ก่อนครับแต่ว่าความเก๋าโยกตัวหนีออกมาได้ครับดูครับทอยมันเป็นเกมที่อึดอัดแต่ต้องต่อยแบบนี้ครับเนี่ยโดนแล้วครับทอยเริ่มบ่นนะครับตัวสู้กันแบบสนุกสุดมันเลยครับใช่ครับแผลที่ใต้คิ้วน่าจะดูที่คิ้วซ้ายนะไม่แน่ใจว่ามาจากศีรษะชนหรือว่าเป็นหมัดกันแน่เดี๋ยวต้องดูเช็คกันอีกทีครับแต่ว่าไม่น่าจะศีรษะชนนะเพราะว่าความสูงนี่มันแตกต่างกันนะถูกต้องครับจังหวะก้มเป็นหมัดของอภิชิตเลยครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วหัวต่อหัวนี่น่าจะยากครับเป็นไปได้ยากครับนอกจากทางด้านทอยนี่ก้มหัวลงมาหรือว่าคานสี่ขาถึงจะเท่าเจอกันครับใช่ครับผมแฟนที่รับชมอยู่ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราสองคนได้ครับคอมเมนต์เข้ามาครับจะได้แชร์กันครับส่วนใครที่รับชมกันอยู่ก็กดไลค์กดแชร์ครับชงส่งต่อความสนุกให้กับแฟนๆมวยทั่วประเทศครับวันนี้วันหยุดดีๆอย่างนี้อากาศร้อนๆดูที่บ้านเปิดโทรศัพท์เปิดคอมดูได้ครับเปิดทีวีครับช่องหมายเลข23ใช่ครับดูครับจังหวะแผลแตกโดนจังหวะไหนครับไม่ดูเหมือนกันนะต้องดูจังหวะน่าจะเป็นหมัดของอภิชิตแล้วครับแต่ว่าไม่ทราบว่าหมัดไหนครับเพราะว่าถ้าหัวชงคงเป็นไปได้ยากครับมาดูครับเกมดำเนินมาถึงยกที่7นะครับดูครับเหมือนเดิมครับอภิชิตเดินไล่เบียดต้อนทางด้านทอยครับดูครับเขาเองก็พยายามจะใช้ฝีมือครับเอาตัวรอดประคองเกมวนออกไปครับอู้ยอัปคัตเนี่ยมีซ้ายล้วงลำตัวสังเกตซ้ายตักลำตัวของทอยครับเขาต่ำไปนิดนึงครับคือพยายามจะล้วงซ้ายแต่ว่าด้วยความสูงของเขาแหละครับแต่เทคนิคของเขาก็เนี่ยครับหัวไหล่ดันเนี่ยครับเนี่ยถือมันเป็นเกมที่อึดอัดนะครับโอ้โหแต่ทอยเริ่มเอาแล้วครับทอยเริ่มมาบ้างอภิชิตต้องคุมแรงให้เป็นครับดูครับวนออกครับดูครับซ้ายตักหมุนออกข้างครับไม่ยอมเป็นเป้าหนึ่งครับดูอภิชิตครับเดินครับโอ้โหหัวไถไปก่อนครับหัวนำไปแล้วอย่ายุบอย่าย่นครับเพราะว่ายุบย่นเมื่อไหร่นี่เขารอขยี้ครับตัวว่าดูความเก่าของทอยครับการป้องกันตัวต้องบอกว่าดีเยี่ยมครับสำหรับทอยนักชกรายนี้ครับดูครับแขนแน่ลำตัวครับลำตัวต่อยท้องต่อยหน้าก็ติดบล็อกแขนหมดครับดูครับขึ้นบนก็มีหัวไหล่ยกขึ้นมาบังช่วยครับแล้วก็มีจังหวะคอยตอบโต้เป็นชุดเหมือนกันครับแต่ว่าอภิชิตไม่สนครับดูครับทนได้ทนไปครับหมดเมื่อไหร่ก็เป็นของผมครับดูครับดันและจิ้มขวาครับคือดูที่แรงใครครับอภิชิตก็ต่อยเยอะเหมือนกันนะครับช่วงนี้ออกหมัดบ่อยครับออกหมัดเยอะแล้วก็ใช้แรงเยอะในการเนี่ยครับพยายามเดินเข้าหาแต่ทอยก็ที่หลบๆอยู่นั่นก็ใช้แรงเหมือนกันนะครับก็คือจะผ่อนเกมของเขาแหละครับให้คู่ต่อสู้ออกอาวุธพอคู่ต่อสู้สาวจะเหนื่อยหยุดไปเขาก็เองก็จะพยายามจะโต้กลับมาเหมือนกันครับดูกับโยกถือว่าเป็นการเอาตัวรอดที่ดีเยี่ยมเลยครับของทอยครับถือว่าพิชผ่านไฟนี้ไปได้นี่เป็นถือว่าได้ผลงานที่ล้ำค่าอีก1ไฟเลยครับดูครับโยกเข้าไปครับ1 2พยายามจะโยกหลบบ้างครับนี่ครับมีจังหวะเล่าคืนครับดันครับหัวดันก่อนครับไม่ให้ออกไปไหน
อยู่สู้กันตรงหน้าบ้านของทอยเนี่ยครับดูครับตักสายลำตัวโอ้มันเนี่ยนี่ครับล่างสลับบนก็แม่ผมเองก็คิดว่าจะขึ้นบนแล้วก็ขึ้นบนจริงๆครับโดนเข้าไปเต็มฟันครับแต่ว่าทอยยังไม่มีอาการอะไรครับสวยครับสวยงามครับเมื่อกี้ต้องสร้างจังหวะและโอกาสอย่างนี้บ้างครับตะวิชิตแต่โอ้โหทอยต่อยยากจริงๆครับโอ้โหดูโอ้โหสุดมันครับเป็นเกมที่มีคุณภาพอีก1คู่ครับสำหรับคู่ชิงแชมป์ WBA เอเชียรุ่นมิดเทิลเวทครับ160ปอนด์ครับเป็นคู่มวยใหญ่ๆแต่ว่าชกกันสนุกเหลือเกินครับใช่ครับใครบอกว่ามวยใหญ่ออกวุฒิช้าไม่สนุกน่าเบื่อไม่น่าดูคู่นี้ถูกต้องครับผมดูคู่นี้ครับโอ้โหคู่นี้ต้องบอกว่าหัวชนหัวปลายเท้าชนปลายเท้าแล้วก็ใส่กันไม่ยั้งเหมือนกันครับแหมอยู่ที่ว่าแบตใครจะหมดก่อนถูกต้องครับใครใช้แบตย่อดีย่อมีเกณฑ์หน่อยก็โอกาสที่จะได้รับการชูมือค่อนข้างสูงนะครับครับผมเอาละครับดูคอมเมนต์กันหน่อยครับคุณแจ็คปังหวานฟาร์มพ่อไก่โต้งบอกว่าแพ้ทอยทรงนี้ก็ลองรอดูครับคุณอุทัยก็มาอีกแล้วครับเพชรใหม่โดนเยอะมีสิทธิ์แพ้เอาก็เดี๋ยวรอชมครับอีกสักคู่เดียวนี่แหละครับจะรู้ผลกันแล้วครับไม่ว่าจะไปการตัดสินด้วยการใช้ใบคะแนนหรือว่าจะมีการน็อกกันเกิดขึ้นไหมเดี๋ยวรอชมครับอ่ะภาพช้ามาแล้วครับดูครับแน่นอนครับรูปเกมในความขยันนี่ เราดูดีได้เปรียบครับแต่ว่าทรงมวยรูปมวยทางด้านทอยก็ไม่ธรรมดาครับดูครับอีก3ยกที่เหลือครับเกมจะออกมาในรูปแบบไหนก็ยังไม่ทราบครับแต่ที่ทราบก็คือความมันนี่น่าจะมีมากกว่า7ยกที่ผ่านมาแน่นอนครับครับมันเป็นช่วงท้ายเกมแล้วครับที่นักชกไทยก็ต้องเร่งเดินทำคะแนนครับส่วนทอยก็นี่ครับตีกันเชียงหนีไปเรื่อยแล้วก็ระบบป้องกันตัวครับของเขายังดีอยู่เหมือนเดิมครับอภิชิตเดินตั้งแต่ยกหนึ่งยันวินาทีนี้เข้าคางครับเริ่มเข้าเป้ามากขึ้นครับฮุกซ้ายของอภิชิตครับหลังจากที่ตะล่อมอยู่นานครับดูครับนี่ทุบเอาตรงๆครับทางด้านทอยครับเหนียบ1 2ครับสายต้องอัดเข้าไปแบบนั้นแหละครับโอ้ยว่าต้องระวังตัวด้วยครับดูครับทอยมาเป็นชุดคืนมาถือว่าตอบโต้ได้ดีครับเซฟแรงเซฟแบตไว้ใช้จังหวะสำคัญสำคัญอย่างนี้นะครับสำหรับทอยครับโอ้โหต้องบอกว่าต่างคนต่างเหนื่อยครับไฟอย่างนี้ครับนี่ครับดูครับจิ้มสายลำตัวนี่เปลี่ยนมาเป็นกาดสายบ้างครับทางด้านอภิชิตครับแล้วก็ดันเหมือนเดิมครับพยายามจะฮุกซ้ายแน่นๆขอทีเดียวครับมันก็โดนครับแต่ว่าน้ำหนักมันยังดีไม่พอครับยังไม่ได้เข้าจุดโฟกัสเท่าไหร่ครับโอ้แต่ว่าผ่านไฟนี้ไปได้นี่ถือว่าประสบการณ์สำคัญของทางด้านอภิชิตเลยครับดูครับเจอนักชกคู่ท้ายไอ้คู่ปรับนี่ไม่ธรรมดาครับในเรื่องระบบการป้องกันตัวครับดูครับนี่ครับพอแกเพียงพับนี่แกป้องกันตัวก่อนครับแล้วก็มีจังหวะคอยโต้ตอบครับดูครับหุกขวาคือเหนื่อยครับชกอย่างเงี้ยเพราะว่ารูปร่างเราเสียเปรียบครับต้องใช้วิธีนี้วิธีเดียวนั่นแหละครับแต่ทอยเริ่มมาดีแล้วครับออกหมัดเยอะแต่เราก็ป้องกันตัวดีเหมือนกันงัดกันแล้วต้องออกแล้วตอนนี้วันนี้ขวางหน้าครับแม่ขวางเป็นมวยไทยครับแต่ว่าตั้งเกมใหม่ครับเดินต่อครับอัปคัตขวาของทอยครับดูครับพยายามจะเลือกเน้นๆครับแต่ว่าอภิชิตเราไม่สนครับเดินชนหัวนี่ดันไปแล้วออกหมัดซ้ายหมัดขวาครับมีจังหวะก็คอยฮุกซ้ายขึ้นบนครับนี่ครับมาอีกแล้วคือทอยก็รู้นะครับแต่ว่าบางทีมันก็มีล่างเหมือนกันต้องป้องกันทั้งล่างเหมือนกันครับป้องกันล่างก็โดนบนระวังบนก็โดนล่างครับโอ้โหสุดมันครับดูครับยังไม่มีใครหยุดหายใจแม้แต่2คนเลยครับดูครับแม้แต่นิดเดียวครับแม้แต่จังหวะเดียวก็ไม่มีครับเพราะทั้งคู่นี่หัวดันกันครับมันเหนื่อยครับเหนื่อยครับอย่างนี้โอ้โหไม่ใช่ปลายเท้าชนปลายเท้าหรือว่าเหยียบเท้ากันเลยแบบนี้โยชนกันติดๆแบบนี้ครับโอ้ถือว่าเป็นเกมที่
มันอีกหนึ่งคู่ครับสำหรับคู่ชิงแชมป์ WBA เอเชียรุ่นมิดเดิลเวทครับสองยกเท่านั้นครับจะได้รู้กันว่าเข็มขัดจะอยู่ที่ประเทศไทยหรือว่าจะไปที่สหรัฐอาณาจักรครับผมครับผมต้องรออีกสักแป๊บหนึ่งครับโอ้โหนี่ถือว่าเข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วจริงๆครับคือต้องชมความพยายามของเราด้วยครับที่สู้ไม่ถอยครับผมสู้ไม่ถอยจริงๆก็ถือว่าหัวใจของเรานี่เกินร้อยเลยครับเดินตั้งแต่ยกหนึ่งครับไม่ว่าจะเตี้ยสั้นกว่าครับเขาเองก็ต้องรู้แล้วครับว่าถ้าอยู่ห่างเข้าไม่ถึงตัวโดนหมัดจำเป็นต้องชกเกมนี้แล้วก็ทำได้ดีด้วยครับทางด้านอภิชิตแต่ว่าการเข้าเป้าก็เรียกว่าความแม่นยำอาจจะน้อยไปนิดแต่ว่าถือว่าไปในทางที่ดีครับดูครับพยายามจะเดินเบียดเดินไล่แล้วก็หุกซ้ายขึ้นบนจังหวะนี้ครับแหมหน้าพังงะหน้าสะบัดไปเหมือนกันครับเดินทางเข้ามาสู่ยกที่9กันแล้วครับก็ต้องมาดูครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปครับมีแนวโน้มที่จะตัดสินด้วยใบคะแนนครับเอาที่ส่วนตัวผมปล่อยตัวยกแรกผมมองว่ามวยใหญ่ๆแบบนี้ครับใครโดนก็มีโอกาสที่จะหลับหล่นไม่น่าจะครบยกครับแต่ว่ายกนี้ยก9แล้วครับแหมโอกาสที่จะได้ยินเสียงระฆังยกสุดท้ายนี่เป็นไปได้สูงแล้วครับแต่ก็ยังไม่แน่ครับบัตรมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโดยเฉพาะ TL Boxing Promotion ครับก็ต้องดูครับอย่ากระพริบตาครับนี่ฮุกซ้ายครับอัดเข้าไปดูครับการป้องกันตัวของเขาดูครับยืนใกล้ๆไม่หนีครับคอยดันประชิดแล้วก็โยกตัวหลบเอาครับโอ้โหคือก็ต้องอดทนครับอดทนที่จะเดินเข้าหาอดทนที่จะออกอาวุธครับแม่ชกด้วยความอดทนจริงๆครับก็ต้องรอดูครับว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อครับถอยก็เริ่มเนืองๆไปครับหมัดอาจจะไม่มีน้ำหนักสักเท่าไหร่ครับนี่ครับหรือว่าผ่อนเกมมาทั้งสองมุมครับแต่ว่าสไตล์การชกยังเหมือนเดิมครับทางด้านอภิชิตครับเดินเปิดเกมเข้าหาเหมือนเดิมแต่ว่าหมัดนี่เน้นมากขึ้นครับเห็นได้ชัดเจนเลยครับนี่ครับหุบซ้ายเนี่ยหัวดันเข้าไปก่อนตัวอีกครับทางด้านอภิชิตครับตัวโยกตามเกมตามสไตล์ของเขาที่ตัวเองถนัดแล้วครับเนี่ยตั้งแต่สมัยชกไฟเตอร์ราฝันบันลังโลกครับแกก็ชกแบบนี้ครับแพ้ชนะไม่รู้ครับแต่ว่าแฟนๆที่ติดตามชมอยู่นี่ได้ใจแน่นอนครับถ้าผ่านไฟนี้ไปได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานสำคัญของเขาเลยครับก็ได้ประสบการณ์นะครับเมื่อเจอนานๆทีจะมีนักชกที่สูงยาวเข่าดีแบบนี้ครับมาให้ได้เป็นคู่ท้าชิงแล้วก็เป็นคู่ต่อกรครับอย่างที่ผมได้บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยครับว่าปล่อยตัวยกแรกผมคิดว่าสูงๆยาวๆโดนทีสองทีไม่น่าจะอยู่ได้ไม่น่าจะทันไหวแต่ว่าตอนนี้นี่ผมเองก็ต้องเปลี่ยนความคิดแล้วครับว่าเขาเองอยู่ได้ครับแล้วก็กำลังจะครบยกด้วยครับคือมันสูสีจริงๆครับตอนนี้มันออกได้ทั้งสองทางครับเหมือก็ได้ครับแต่โอ้โหเอาละท้ายแล้วต้องใส่ครับต่างคนต่างใส่ครับแลกว่ายน้ำกันแล้วตอนนี้สุดท้ายของยกที่เก้าโอ้โหโอ้ยโอ้โหสุดมันครับโอ้โหปลายยกคือถ้ามีคนออกอาวุธก่อนก็อีกฝ่ายก็ตามเลยแหละครับมีช็อตเลยครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเบรกได้ครับทางด้านอภิชิตครับกำลังใจนักกีฬามันยิ่งใหญ่เนี่ยครับว่าชัยชนะครับโอ้โหสวยหรูครับผมครับผมรอดูครับยกสุดท้ายยกตัดสินแล้วครับเกมจะเป็นยังไงกันต่อดูแล้วก็ต้องไถกันไปไถกันมาอย่างเงี้ยครับแล้วจะมาเปิดหมวดเปิดก๊อกตอนไหนเดี๋ยวต้องรอดูครับแฟนๆที่รับชมอยู่ครับสามารถให้คะแนนร่วมไปกับพวกเรา2คนได้ครับมองว่ายกนี้ใครได้ยกนี้ใครแพ้ยกนี้ใครชนะก็คอมเมนต์มาครับพูดคุยกับเรา2คนได้ครับผมโอ้โหต้องบอกว่า9ยกที่ผ่านมาเป็น9ยกที่สุดมันของคู่มวยคู่ชิงแชมป์มิดเดิลเวท WBA เอเชียอีก1คู่ล่ะครับครับก็เดี๋ยวรอชมครับยกสุดท้ายกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นยังไงครับก็3นาทีที่มีความหมายของทั้ง2มุมครับทั้งทอยแล้วก็อภิชิตครับช่วงจังหวะพยายามจะเดินเปิดเกมบุกเข้าไปครับมีช่วงปลายยกยืนแรกยืนปักหลักไม่มีใครถอยให้ใครเลยครับก็ต่อยมากครับแต่ว่า
มันยังไม่เข้าจุดนี่น้อยกว่าที่ออกหมัดไปครับ3นาทีสุดท้ายครับยกสุดท้าย3นาทีทองของทั้ง2มุมครับต้องรอดูครับว่าผลจะออกมายังไงกันบ้างครับก็ยังสูสีอยู่ครับยังดูไม่ออกเลยครับยกสุดท้ายเริ่มผ่อนกันแล้วครับเนี่ยดูเหมือนอภิชิตจะมั่นใจครับหลังจากที่เดินมา9ยกครับยกนี้นี่เขาถอยบ้างเกมลงไปครับดูครับเป็นทางด้านทอยครับที่กวักมือเรียกครับแหมดูครับว่าเปิดเกมเข้าหาแล้วทอยจะชกแบบไหนครับการยกที่ผ่านมาเขาถอยตั้งรับครับมาดูในการเดินของเขาบ้างครับดูครับจะหาตัวทางด้านอภิชิตเจอหรือเปล่าครับดูครับหุกซ้ายหุกขวาก็ไม่โดนครับโดน1 2คืนไปครับโอ้โหคงเป็นคำสั่งมาจากเทรนเนอร์แหละครับยกนี้ก็ถอยฉากถอยหนีได้เลยครับดูแล้วถ้าจะเทียบกับจำนวนหมัดที่ออกเนี่ยออกเยอะกว่าอยู่แล้วครับทีมงานสตาร์เทรนเนอร์น่าจะพอใจในผลงาน9ยกที่ผ่านมาครับยกนี้ให้ทางหน้าพิชครับออกมาคุมเกมตั้งรับจังหวะ2ครับวนไปรอบๆนี้ไปเรื่อยๆรอเสียงระฆังเท่านั้นครับแล้วก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าโอ้โหยังเหลืออีกนาทีกว่าครับนี่ครับหลวงครับอ้าวโดนลำตัวไปครับทางด้านพิชครับของเกมให้อยู่ครับอีกนะไม่ถึงนาทีแล้วครับโอ้ยคอยเริ่มเดินหาแล้วตอนนี้เหนื่อยครับทอยตอนนี้ตั้งรับอยู่นานเป็นฝ่ายเดินบ้างหลังจากที่คุมเกมตั้งรับมา9ยกครับยกนี้นี่ออกมานี่พยายามจะเปิดเกมครับแม่แล้วก็ดูครับโอ้ยังโยกได้ครับรอดูครับเปิดหน้าให้ต่อยแล้วก็โยกไปโยกมาครับอภิชิตคงคิดในใจครับแน่จริงก็ไม่ต้องโยกหลบดิให้ต่อยเลยครับแข็งนักแล้วก็หลวงครับอภิชิตเดอะไดมอนด์ก็เพชรใหม่ติดชึงหนีแล้วตอนนี้ครับโอ้คงจะมั่นใจครับว่าคะแนนที่ทำไปตลอด9ยกที่ผ่านมาดีกว่าครับผมทีมงานสตาร์เทรนเนอร์อาจจะมองว่าได้ลูกขยันนะครับถึงแม้ว่าจะเข้าเป้าบ้างไม่เข้าเป้าบ้างแต่ว่าการสั่งสร้างที่จะเปิดเกมครับเพชรใหม่ทำได้ดีครับโอ้ยังมาบวกครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหแฟนๆนี่มั่นใจครับเพชรใหม่แฟนๆในสเปซพาร์ทนี่ตบมือให้สนั่นเลยครับเพราะว่าสู้กัน10ยกสนุกเหลือเกินครับโอ้โหสนุกสูสีกันทีเดียวครับต้องมาตัดสินที่ใบคะแนนนะครับภาพช้ายกสุดท้ายกันครับอ๋อนี่เป็นภาพช้าที่โดนต่อยจุดสำคัญครับครับแต่ว่ามันตามกับขอบกางเกงนิดนึงทำให้เข้ากล่องดวงใจของอภิชิตครับแล้วก็กรรมการให้เบรก5นาทีครับก่อนที่จะออกมาหลังจากที่พักเบรกไปออกมานี่แกลุยเลยนะทางด้านอภิชิตเหมือนไปกดปุ่มสตาร์ทเครื่องเอานี้ก็เดินใส่เดินยับเลยครับอภิชิตพิมเสนเนี่ยครับโดนเหมือนกันครับทอยพยายามจะโจมตีนักชกไทยของเราด้วยการตีหัวเข้าบ้านครับโยกหลบดึงจังหวะคุมเกมคุมสถานการณ์ครับทางด้านทอยครับตัวอภิชิตเองก็ไม่สนใจครับเออนี่ครับโดยเฉพาะหมัดฮุกซ้ายเนี่ยครับเข้าเป้าไป 2-3 ดอกครับแต่ว่าก็ต้องชื่นชมครับทอยอดทนแล้วก็แข็งแกร่งพอสมควรครับสนุกแล้วครับคู่นี้มาเรามาดูการให้คะแนนนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับแฟนที่รับชมทางบ้านครับก็สามารถให้คะแนนไปพร้อมๆกับเราได้ครับเดี๋ยวรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับดูภาพซุปเปอร์สโลให้เห็นเลยครับว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นอะไรบ้างครับดูครับสิบยกสู้กันแบบคุณภาพจริงๆครับค
โอ้ชิงแชมป์มิดเดิลเวท160ปอนด์เนี่ยจังหวะออกเป็นชุดชายเป็นชุดของทอยก็ทำไม่ดีทำได้ดีไม่ธรรมดาแล้วครับนี่ครับจังหวะนี้ครับเอาละครับและนี่คือคู่เอกของเราในเดือนนี้ครับ The Fighter World Boxing ปรบมือกับนักมวยทั้ง2คนด้วยนะครับนี่คือการชิงแชมป์ว่างครับในรุ่น Middleweight 160ปอนด์ครับระหว่างนักมวยไทยกับสหราชอาณาจักรนั่นเองครับนั่นคือ Troy Coleman และเพชรใหม่อภิชิตพิมพ์เสนนั่นเองนะครับผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยครับกรรมการท่านแรกครับพรหมเมธจักษุรักษ์ให้คะแนน95ต่อ95เสมอครับกรรมการท่านที่2ครับคาร์ลอสคอสตาให้คะแนน96ต่อ94ทรอยโคลแมนและกรรมการท่านที่3ครับให้คะแนน96ต่อ94ผลการตัดสินนะครับเป็นไปเสียงข้างมากครับและผู้ชนะก็คือ The winner goes to Blue Corner The Hawk Troy Coleman Congratulations The big fight Good fight For Troy Coleman นักชกจาก Birmingham United Kingdom นั่นเองครับขอแสดงยินดีด้วยนะครับและในโอกาสนี้นะครับต้องขอเรียนเชิญนะครับผู้บริหารของเราครับขึ้นมามอบเข็มขัดด้วยนะครับกราบเรียนเชิญโปรโมเตอร์มวยโลกแห่งเทียร์บ็อกซิ่งโปรโมชั่นคุณทวีสินเหล่าสุวรรณวัฒน์และโปรโมเตอร์แชร์แม้ครับนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์และรวมถึงคุณณัฐสนหูตาเสวีครับ Chief Executive Office Officer Press Space Plus Bangkok ครับร่วมคาดเข็มขัดและแสดงความยินดีนะครับเริ่มต้นจากนี้เลยครับเข็มขัดสุดความภาคภูมิใจให้กับแชมป์The News นะฮะนี่คือ Troy Coleman ยินดีด้วยนะครับผลงานสุดยอดจริงๆและในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญครับคุณณัฐสนหูตาเสวีครับ Chief Executive Officer Space Plus Bangkok ครับร่วมมอบของที่ระลึกให้กับแชมป์ของเราด้วยครับนี่คือแชมป์ใหม่ WBA ชายรุ่น Middleweight 160ปอนด์เขาคือ Troy Coleman นี่เป็นคำกัดเส้นที่2เขาแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนี้มีมาแล้ว1เส้นด้วยกันนะครับและในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณกับ Little Bell ครับผู้ผลิตจำหน่ายพานเงินพานทองโดยคุณเพ็ญศรีติยาพงพิทักษ์ครับ0818740060ครับห้างหุ้นส่วนจำกัดเพิ่มพูนพาณิชย์โลหกิจสงขลาสาขานาโคกครับสมุทรสาครสาขาสถิตโดยเจ้อุ้มโกต๋องครับบริษัท C3 Transport 2012จำหน่ายเหล็กทุกชนิดและรถเทรลเลอร์รถเครนใหญ่ครบวงจรโดยเจ้อุ้มโกต๋องครับขอบคุณกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับตอนนี้เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตปีการศึกษา2566นะครับติดต่อสอบถามและสมัครเรียนได้ที่รองศาสตราจารย์ดร.กมลพรกัลยาณมิตรครับ0898217537ครับรวมไปถึงนะครับสมัครได้ที่ดร.สมภพศรีสัมพันธ์สอบถามได้ครับ0624919546นะครับและพร้อมเปิดพักเรียนต้นเดือนมิถุนายน2566นั่นเองครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพเป็นความภาคภูมิใจครับสุดยอดเลยครับนี่คือกองเชียร์และบรรดาซัพพอร์เตอร์ของพวกเขาครับทรอยโคลแมนนั่นเองนะครับและที่สำคัญโปรแกรมของ The Fighter War Boxing เดือนมิถุนายนห้ามพลาดเลยเป็นการป้องแชมป์ WBA เชียร์รุ่นแบนเวท118ปอนด์ครั้งที่3ของดังครับยุทธพงษ์ทองดีที่วันนี้เอาชนะนักมวยจากจีนได้เดือนหน้าครับผู้ท้าชิงมาจากจีนจะมาแก้แค้นให้กับทางฝั่งของนักมวยวันนี้ได้หรือเปล่าครับเขาคือยินหวนสู้นะครับถ่ายทอดสดนะครับวันเสาร์ที่10มิถุนายนนี้ย้ํา10มิถุนายนนะครับเวลา 14:00 น.นะครับถ่ายทอดสดจาก Space Plus Bangkok RCA ทางช่องบล็อกพอยต์กดหมายเลข23เช่นเคยนะครับเอาละครับยังไม่หมดครับสำหรับเดือนนี้ยังมีมวยมันๆให้ได้ชมกันอีก3คู่พักกันสักครู่เดียวกับ The Fighter World Boxing โอ้ก็ต้องยินดีกับนักชกชาวอังกฤษนะครับครับ
ป็นไงผิดคาดไหมหรือยังไงแฟนๆหลายคนก็มองเห็นว่ามองเห็นเหมือนกรรมการนะแฟนๆที่คอมเมนต์เข้ามาในทีเอ็บ็อกซิ่งโปรโมชั่นกับไฟเตอร์ไทยแลนด์ครับคือจะบอกว่าไงดีมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่คือดูแล้วเราเสียเปรียบไงครับผมในช่วงรูปร่างหลายๆอย่างครับผมแต่ก็ต้องชื่นชมครับอภิชิตก็พยายามจะเอาชนะคู่ต่อสู้ครับไม่ว่าจะเตี้ยสั้นกว่าก็เดินเข้าไปครับทรงมวยอาจจะไม่ค่อยสวยครับแต่ว่าความพยายามนี่ดีครับแต่ว่าทางด้านนักชกจากทอยคอมเมนต์อะทอยคอมเมนต์ครับก็อาศัยประสบการณ์ครับกินเหลี่ยมวินทรงครับหมุนออกข้างไม่ยอมเป็นเป้านิ่งให้ต่อยเลยครับจนสุดท้ายครับประสบความสำเร็จไปในที่สุดครับก็แฟนๆก็เนี่ยครับให้กำลังใจกันบ้างครับบอกสู้ต่อไปครับแล้วก็ชื่นชมการตัดสินของกรรมการครับที่ตัดสินได้ตามสายตาคนดูนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับคุณปณิดาบอกว่าตัดขอบคุณกรรมการที่ตัดสินแบบยุติธรรมแล้วก็คุณแจ็คปังหวานบอกว่าต้องแบบนี้ครับมวยแพ้คือแพ้เนาะแพ้คือแพ้ก็ยังมีโอกาสใหม่ให้ได้ลุ้นให้ได้อะไรต่อไปครับก็ต้องรอติดตามผลงานของเพชรใหม่กันต่อไปนะครับหรือว่าอภิชิตทิมเสนครับผลงานชิ้นต่อไปเขาจะโชว์ได้สวยมากน้อยแค่ไหนครับก็เป็นกำลังใจให้กันไปครับแล้วก็ยินดีกับทอยโคแมนครับที่วันนี้มาเอาเข็มขัดที่ประเทศไทยเราไปครับถือว่าได้เข็มขัดเอเชียไป2เส้น2สถาบันแล้วนะต้องก็ต้องบอกว่าน่าจับตามองครับ The Fighter World Boxing กันต่อนะครับบอกเลยฮะว่ารายการนี้คือรายการมวยสากลเรตติ้งอันดับ1ของประเทศไทยนะครับไม่มีมวยหมูมาให้เชื่อนะครับวันนี้เราได้เห็นแล้วนะครับนักมวยจากราชนาจักรนั้นผลงานยอดเยี่ยมแล้วคู่ที่3ของรายการวันนี้ก็ไม่ใช่งานง่ายของนักมวยไทยแน่นอนเพราะวันนี้นี่เป็นการเจอกันระหว่างนักมวยไทยเจอกับนักชกจากเวียดนามนั่นเองนะครับเอาละครับคู่ที่3ครับกำหนดการชกทั้งหมด6ยกครับพิกัด140ปอนด์ครับ Ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Vietnam ปรบมือต้อนรับเหงียนฟูไทย The Fighter World Boxingนักมวยจากประเทศเวียดนามครับนักชกสกุลเหงียนในวัย31ปีครับสูง168เซนติเมตรวันนี้บุกประเทศไทยจะได้รับการชูมือหรือเปล่าครับเหงียนฟูไทย from เวียดนามวันนี้ครับคู่ต่อสู้เขาถือว่าเป็นเด็กปั้นนะฮะและที่สำคัญคือมีอนาคตไกลแน่นอนนะครับการันตีโดยโปรโมเตอร์เอียงนั่นเองครับในพิกัด140ปอนด์ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมแดง Ladies and gentlemen please welcome the red corner from Thailand สักกิติปัญญาอภิวงศ์ The Fighter World Boxingโปรโมเตอร์เอียงบอกเลยครับว่าเด็กคนนี้มีอนาคตครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคืออยู่ความตั้งใจระเบียบวินัยเอาละครับนี่คือการชกไฟที่3ของเขาก่อนหน้านี้2ไฟชนะน็อกนักมวยจากอิหร่านมาทั้งคู่ปรบมือต้อนรับสักกิติปัญญาพิวง from Thailand ไทยเจอกับเวียดนามครับแล้วในการนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ตัดสินบนเวทีด้วยนะครับกรรมการพรหมเมธจักรสุรักษ์ครับพี่ครับความส่วนสูงนี่180เซนติเมตรครับส่วนคู่ชกของเขามาจากประเทศเวียดนามเหงียนผู้ไทยครับอายุ31ปีสูง168เซนติเมตรความสูงนี่เราได้เปรียบ10กว่าเซนนู่นนะครับโอ้โหแต่ว่าเหงียนผู้ไทยเนี่ยก็มีประสบการณ์ชกกับนักชกไทยมาหลายต่อหลายคนแล้วครับแล้วก็แฟนคลับตอนนี้ในช่องทางออนไลน์ก็ทาง
เวียดนามเนี่ยก็เยอะนะเยอะมากครับทางด้านเงินผู้ไทยครับถือว่าเป็นนักชกที่มีแฟนเพื่อนร่วมชาติให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามนะครับครับผมก็ในอดีตที่ผ่านมาในรูปแบบมวยสากลอาชีพครับเขาเองก็เคยปะทะกับอัจฉริยะแล้วก็ทางด้านอามีนสอหวังมู้ครับซึ่งเป็นมวยในแผนการสร้างของ Galaxy Boxing Promotion สมัยก่อนครับแล้วก็เคยปะทะกับโอเล่ดงด้วยครับถือว่ามีประสบการณ์ครับส่วนสักิติก็เป็นนักชกหนุ่มดาวรุ่งพุ่งใหม่ครับไม่ใช่พุ่งใหม่ดาวรุ่งพุ่งแรงหน้าใหม่ดีกีเนี่ยอดีตแชมป์มวยสากลอาชีพเหรียญทองกองทัพครับซึ่งสังกัดทรอนะตอนนี้ดูครับรูปร่างเราได้เปรียบเขาชัดเจนครับความใหญ่ความยาวครับแล้วก็ความเป็นมวยดูดีกว่าครับแต่ว่าอย่าเดินเข้าไปครับเงินผู้ถ่ายก็มีบวกมีโต้อยู่ที่หน้าจับตาดูครับก็คือหมัดขวาของเงินผู้ไทยครับนี่ครับเตียนซางบอกว่าจริงครับโอ้โหดูจากมุมกล้องตัวนี้นี่เสียเปรียบเราชัดเจนครับเสียเปรียบแต่ชัดเจนแล้วครับก็เหมือนจะเป็นเหมือนคู่ที่แล้วครับเรื่องความได้เปรียบเรื่องช่วงชกส่วนสูงครับมีแน่นอนครับเนี่ยบาดหน้าคอกระแทกครับทางด้านสักกิติไปเรื่อยๆครับไม่รีบยกที่หนึ่งเท่านั้นครับโอ้ยหมัดของเงินผู้ไทยอย่าประมาทครับนี่ครับโอ้ยฮุกซ้ายแม่ลื่นแม่ฮุกซ้ายจังหวะนี้นี่ถ้าโดนนี่หัวหลุดแน่ครับฮุกซ้ายของเงินผู้ไทยครับดีครับลื่นไปก่อนโอ้โหเมื่อกี้ไปง้างมาตั้งแต่บ้านแล้วครับเต็มเหนียวเลยไม่เท่าไหร่เขาบอกไม่เท่าไหร่สักกิติก็ดูเหมือนยังไม่รีบยังไม่ได้เล่นเกมอะไรมากมายครับเดินคุมเกมคุมรูปไปครับช่วงต้นๆหมัดหน้าคอยยับเนี่ยคอยกระแทกไปครับเนี่ยช่วงปลายยกที่1ครับหุกซ้ายไงผู้ไทยครับนี่ครับโอ้ยมีหมัดบวกคอยโต้1 2ด้วยครับหมดยกที่1ครับแม่ยังยิ้มกันอยู่ครับยกแรกตอนนี้ก็โอ้โหยังดูไม่ออกครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการออกอาวุธอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเสียไปลื่นไปเมื่อกี้จังหวะถูกต้องครับเพราะว่าสักกิติเองก็ยังคุ้มๆอยู่ครับยังไม่โชว์ยังไม่รีบยังไม่เร่งครับครับผมพยายามจะเดินเก็บทรงคุมรูปมวยสายนักชกเวียดนามครับเหงียนผู้ไทยครับครับซึ่งมีหมัดซ้ายหมัดขวาคอยบวกคอยเวียงมาตลอดเป็นระยะครับต้องระวังครับสักกิติแต่ว่าสักกิติเนี่ยต้องบอกว่าชนะน็อกอย่างสวยงามมา2ไฟล่าสุดนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะเป็นยังไงผลงานรอดูครับว่าผลงานของสักกิติในรูปแบบมวยสากลอาชีพครั้งที่3ของเขาจะจบลงแบบไหนครับ2ครั้งที่ผ่านมาก็โชว์ไว้สวยอย่างที่พี่พองได้เรียนไว้เลยครับใช่ครับใช่ครับไฟนี้เป็นไฟที่3ครับจะโชว์สวยเหมือน2ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ครับแต่ตอนนี้สวยแน่นอนครับตอนนี้แต่นี่สวยแน่นอนครับสวยแน่นอนไม่ต้องรอครับแหมยกที่2มาต่อกันครับยกที่2ครับโอ้โหนักชกสกุลเหงียนนี่ก็บู๊ครับเอาครับดูครับนี่ครับโยถอยตั้งรับครับยกนี้เหงียนผู้ไทยครับโอ้ยเหวี่ยงมาเต็มเลยครับดูครับซ้ายขวาของเขาครับต่อยไม่ค่อยโดนครับแต่ถ้าโดนมาทีโอกาสที่จะฟื้นนี่เป็นไปได้ยากครับเบี่ยงมาจากหัวไหล่เบี่ยงมาจากสนามบินเวียดนามนะครับเบี่ยงมาเต็มที่นะครับเบี่ยงมาจากนู่นนะฮานอยโฮจิมินห์นะครับเบี่ยงมาเต็มดอกโอ้ยหนักเหมือนกันครับเหงียนผู้ไทยดูครับเริ่มได้ใจครับแม่สักกิติยังไม่ออกอาวุธนี่ให้เหงียนผู้ไทยออกอยู่คนเดียวเริ่มได้ใจครับเอาเริ่มโดนเจ็บๆเริ่มมีตอบโต้บ้างครับทางด้านสักกิติ
ดูสถิติยังไม่ได้เร่งอะไรมากครับยังรอจังหวะอยู่ครับโอ้โหครูไถนี่ก็เป็นนักชกที่ลีลาถ้าบอกว่าสับวัยรุ่นก็ต้องกวนบาทาได้ดีทีเดียวครับดูครับต่อยไปยิ้มไปครับวัย32ปีแล้วครับดูครับร่างกายยังดูดีแล้วครับยังผู้ไทยยังสู้ยังเอาอยู่ครับ1 2ฮุกซ้ายครับดูครับสกิติเริ่มเดินเกมเร็วขึ้นกว่าเดิมครับดูอัปคัตขวาฮุกซ้ายครับโอ้ยลูกหนักครับต้องระวังครับดูครับนี่ครับค่อยๆค่อยๆต่อไปครับทนด้วยครับทางด้านอย่างผู้ไทยครับโดนไปก็เยอะครับแต่ว่ายังกินอยู่ได้ครับมีมันหน้าคอยกระแทกโยกลบโอ้ยเอาขาขวาของซากิติถือว่าเข้าเป้าได้แม่นยำเลยครับดูครับโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วมีอาการหุกซ้ายแลกกันครับเสียหลักเล็กน้อยครับทางด้านอย่างผู้ไทยครับดูครับซากิติพยายามจะเล่นเกมโอ้โหนี่ครับอัปคัตสองรอบติดเริ่มมาแล้วครับสกิติโอ้ยหน้าหันแล้วครับเมื่อกี้มัดสายตรงเข้าไปครับดูครับการยกนี้ครับยกหน้านี่ไม่รู้ว่าเกมจะจบแบบไหนครับซ้าย1 2ลำตัวครับขวาขึ้นบนแล้วก็หมดยกครับแต่ลีลาเขาโดนไปเยอะแต่ยังควรบาดตายตลอดต้องครับเพราะว่าตอนเกมการชกนี่หมัดออกเยอะนะเนียนผู้ไทยแต่ว่ายังไม่โดนจุดสำคัญของเราครับใช่ครับของเรานี่ออกน้อยๆแต่ว่าโดนเน้นๆถูกต้องครับผมยังไงข้อความจากแฟนๆที่อยู่ทางบ้านมันเป็นยังไงบ้างครับส่วนใหญ่มีแต่แฟนคลับ FC ตักนกสกุลเหียนถูกต้องครับน่าจะเป็นทีมงานที่ส่งมาจากฮานอยโฮจิมินห์แหละครับมาเชียร์ทางด้านเนียนผู้ไทยครับก็โอ้ยเต็มเลยครับตอนนี้ yeah, ส่งสติ๊กเกอร์บ้างคุณอุทัยครับบอกว่าสักกิติเชิงชกใช้ได้ครับเสริมลูกหนักอีกนิดน่าติดตามอ่ะก็ใช่แหละครับตรงนี้ต้องอย่างที่คุณอุทัยบอกครับเพราะว่ามันคือเชิงชกช่วงชกใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าลูกหนักยังต้องเสริมอีกหน่อยต้องเสริมความหนักความแรงของอาวุธแล้วก็เชื่อว่าถ้าเกิดเสริมจุดนี้ได้นี่ไปไกลแน่ครับเพราะว่ารูปร่างชงชกแล้วก็บวกกับสไตล์ฝีมือในเกมการต่อสู้ของสากิติไม่ธรรมดาแล้วครับครับผมแล้วคุณจตุพลถามว่าเพชรใหม่ชกไปยังชกไปแล้วแล้วก็แพ้คะแนนให้กับชอยโฟร์แมนไปนะครับดูครับภาพช้ายกที่ผ่านมาครับโดนเอาคัดไปหลายทีครับทางด้านเงินผู้ไทยด้วยยังไม่ลงครับยังเอาเขาลงไม่ได้ครับทางด้านสากิติยกที่4ปล่อยตัวมาแกก็เดินเบียดเข้าหาเลยครับหรือว่ายังสูสีกันอยู่ยังดูไม่ออกแล้วครับนี่ครับโอ้ยซ้ายลำตัวครับสู้จริงๆครับเงียนผู้ไทยครับนักจากเวียดนามรายนี้ครับหุบขวาจิ้มซ้ายโอ้ยจังหวะจิ้มตรงๆของเงียนผู้ไทยครับต้องระวังให้ดีครับเพราะว่าจิ้มตรงๆของสังกิติแม่นกว่าครับดูครับมันหน้าคอยกระแทกอัปคัตซ้าย1 2ยืนแล้วตอนนี้ยืนเป็นเป้านิ่งครับโอ้โหโอ้โหนะครับไปโดนดอกไหนครับโอ้โหทนมาตั้งนานครับแม่โอ้แต่ว่าต้องชื่นชมหัวใจสู้เหลือเกินครับทางด้านเหงียนผู้ไทยครับสะสมมาเรื่อยๆครับจนจังหวะจบเกมครับสักกิติปัญญาเมื่อกี้มองยังไม่ทันเลยว่าจะโดนไปหมัดไหนอาจจะโดนสะสมไปเรื่อยครับต้องครับโดนมาตั้งแต่ช่วงยกแรกครับตุนสะสมมานิดหน่อยนิดหน่อยครับดูครับมันหน้าขามแล้วก็ทิ่มโอ้โหเนี่ยครับขวาเข้ากกหูครับเอาไปคัดไปก่อนนี่ครับขวาลูกนี้ไปเลยครับแล้วโอ้ยลงแต่หมัดแรกครับหมัด2นี่โดนถักขาดครับหมัดนี้ครับมันเข้าเต็มแล้วดูนอนครับ
ฝันดีครับเอาละครับและนี่คือคู่มวยคู่ที่3ของ The Fighter World Boxing นั่นเองนะครับเป็นการอุ่นเครื่องนะครับของสกิติแล้วก็เหงียนฟู่ไทยและอย่างที่เราได้ชมครับวันนี้โอ้เข้าไปเต็มๆเลยทีเดียวนะครับและผู้ชนะในไฟท์นี้ครับ The Winner by KO goes to สกิติปัญญาพิวง from Thailand ชนะน็อกไปในยกที่3นั่นเองครับ1นาที46วินาทีนั่นเองนะครับถือว่าผลงานยอดเยี่ยมมากๆนะครับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณณัฐสนหุตะเสวีครับ Chief Executive Officer ครับจาก Space Plus Bangkok RCA ขึ้นมามอบของที่ระลึกครับแสดงความยินดีให้กับผู้ชนะด้วยนะครับสกิติปัญญาพิวงแล้วก็รวมไปถึงนะครับนี่ครับโปรโมเตอร์เอียงทวีสินเหล่าสุวรรณนะครับก็มอบให้กับผู้แพ้ด้วยนะครับให้กำลังใจกับเหงียนฟู่ไทยครับนักชกจากเวียดนามวันนี้นี่สู้อย่างเต็มที่แล้วนะครับแต่ก็นี่แหละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับหมัดรุ่นๆแบบนี้พักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมามันกันต่อใน The Fighter World Boxing ครับก็จบไปแบบไม่ครบยกครับคู่ที่3ของรายการเป็นทางด้านสากิติปัญญาพี่วงครับบ่อยหมัดเป็นชุดเอาชนะเหงียนผู้ไทยไปในยกที่4ยก3ยก4พี่ยก3ยก3ครับสักกิติเนี่ยต้องบอกว่าสวยหรูเลยชนะน็อกมา3ไฟต์ติดๆกันแล้วใช่ครับตอนนี้คู่ต่อสู้ของเขาคงต้องยากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับแล้วนะครับก็ต้องรอติดตามผลงานของสักกิติครับว่าไฟต์ต่อไปผลงานชิ้นต่อไปของเขาครับจะเจอกับนักชกประเทศอะไรจะเจอกับนักชกมาจากจังหวัดไหนครับต้องรอติดตามครับเพราะว่าฟอร์มการชกหลังจากที่ได้คุยกับเฮียเอียงก็ชื่นชอบเหมือนกันเพราะว่ามีสไตล์การชกสากลที่โดดเด่นครับผมคือเป็นมวยสากลตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็สเต็ปการชกดีมากอยู่ที่จังหวะแหละครับว่าจะได้ชกกับใครยังไงต่อครับผมโดยจะได้อยู่เส้นทางที่ดีๆต่อไปโดยเฉพาะรูปร่างครับโอ้โหต้องบอกว่าโง่เฮงลักษณะรูปร่างดีเหลือเกินครับทางด้านสักกิติครับคู่ต่อไปครับอานนท์อยู่ปรางครับก็มาจากเวที The Fighter ราชฝันบัลลังก์โลกนะอานนท์อยู่บางเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของเฮียเอียงที่สร้างสรรค์กันขึ้นมาล่ะครับสำหรับทางด้านอานนท์อยู่บางสู่ The Fighter World Boxing นะครับแหมสัปดาห์นี้เดือนนี้นี่ต้องดูกันให้จุใจครับเดินทางมาถึงคู่ที่4กันแล้วนะครับเป็นการอุ่นเครื่องในพิกัด61กิโลกรัมครับกำหนดการชกทั้งหมด6ยกด้วยกันไทยตัดเชือกกับไทยกันเองนะครับมาดูซิว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับเอาละครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมน้ำเงินกันก่อนเลยดีกว่านะครับปรบมือต้อนรับรังสีกรปลังกลางเดอะไฟเตอร์เวิลด์บ็อกซิ่งอีกหนึ่งนักชกจากประเทศไทยครับในอายุ27ปีครับสูง173เซนติเมตรครับอะไรจะเกิดขึ้นครับ6ยกต่อจากนี้ไปจะครบยกหรือเปล่า Ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Thailand รังสีกรปลังกลางแล้ววันนี้บอกเลยครับว่ารังสีกรเจอกระดูกชิ้นโตแน่นอนนะครับเพราะนักมวยรายนี้หลายๆคนรู้จักเป็นอย่างดีโดยเฉพาะแฟนๆของ The Fighter World Boxing 2ไฟล์ล่าสุดไปลุยนะฮะที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์วันนี้กลับมายืนสังเวียนของ The Fighter อีกครั้งหนึ่งครับ Ladies and gentlemen please welcome the red corner from Thailand อานนท์ยูบรัง The Fighter World Boxingนักชกวัย25ปีครับเรียกได้ว่าวันนี้กลับคืนสังเวียน The Fighter World Boxing อีกครั้งหนึ่งครับโดยทีมงานเสือซุ่มอีกแล้วครับปรบมือต้อนรับอานนท์ยูบรัง from Thailand กำหนดการชกครับ6ยกด้วยกันครับขอเสียงปรบมือต้อนรับ
กรรมการหรือผู้ตัดสินบนเวทีนั่นเองนะครับนี่เรียนเชิญเลยนะครับอาจารย์อาคมวรรณสิทธิ์ครับเอาละครับคู่ที่4ของรายการครับอานนท์อยู่ปางที่ไปชกอยู่ที่ญี่ปุ่นมา2ไฟท์ครับรับเงินเย็นไปวันนี้กลับมาที่ประเทศไทยครับมาเจอกับรังสิกรปลั่งกลางครับผมนี่ครับถือว่าเป็นอีก1นักชกที่ก่อนหน้านี้ก็สร้างผลงานไว้โดดเด่นนะครับทางด้านอานนท์อยู่ปางครับวันนี้มีโอกาสคืนสังเวียนของ TL Boxing Promotion อีกครั้งครับฟอร์มจะโดดเด่นแค่ไหนครับดูครับน้ำหนักพิกัด1น้ำหนัก61กิโลครับที่ตกลงสู้กันครับนี่ครับดีกีประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงครับอานนท์อยู่ปรางนี่ดูดีกว่าครับแต่ว่าสภาพร่างกายหายไปนานหยุดไปนานๆครับต้องดูทีว่าเป็นไงถูกต้องครับแต่ว่าที่หายไปก็ไม่ได้ไปไหนครับไปโกยเงินเยนแล้วครับเดินสายไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นครับวันนี้มีโอกาสกลับมาโชว์ให้แฟน TL Boxing Promotion ได้ติดตามผลงานกันอีกครั้งครับดูครับเกมจะจบแบบไหนครับกำหนด6ยกครับนี่ครับเจอกับรังสิกรปลั่งกลางครับไทยกับไทยเจอกันครับไทยกับไทยเจอกันครับเป็นยังไงเดี๋ยวรับชมกันดูครับเนี่ยปล่อยตัวยกแรกมาทางด้านอนุนีพยายามจะเดินนี่ครับ1 2 3ขึ้นบนครับดูครับดูครับรังสิกรก็ยังมีสเต็ปยังมีโยกหลบครับเนี่ยหมุนออกไปก่อนครับอย่างที่บอกครับก็ดูประสบการณ์ครับแดงดูดีกว่าครับแต่ว่าช่วงหลังหยุดไปนานครับกลับมาสภาพร่างกายจะมีผลต่อเกมการชกหรือไม่ครับคงต้องดูครับแต่เป็นสไตล์บ็อกเซอร์จริงๆครับสำหรับอานนท์ครับเป็นสไตล์แบบปล่อยทำแต้มไปเรื่อยครับเนี่ยครับตรงมวยดีรูปมวยสวยทีเดียวครับทางด้านอานนท์ครับโยกเข้าไปครับดูครับอุ้ยดูครับไม่รีบครับจะตอดไปเรื่อยๆเจาะไปเรื่อยๆครับทางด้านอานนท์ขณะที่รังสิกรก็ยังไม่รีบครับป้องกันตัวแล้วก็มีบวกมีสวนมีโต้ครับช่วงยกที่1ปลายๆครับดูครับโอ้ย1 2เกมจะจบแบบครบยกหรือไม่ครับหรือว่าไม่ต้องพึ่งใบคะแนนครับเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าเป็นยังไงครับหลังจากที่โอ้โหเมื่อกี้น็อกไปแล้วคู่1ครับ2คู่แล้วสิ2คู่ครับผมจากดังด้วยคู่แรกอานนท์ต่อยเหมือนซ้อมครับช่วงปลายยกครับไหวเหมือนซ้อมแล้วครับไอ้นี่ไหวหรือเปล่าเนี่ยรังสิกรครับดูครับหมดยกแรกครับแม่ช่วงปลายยกนี่ทำท่ามีอาการเหมือนกันครับทางด้านรังสิกรครับรังสิกรดูยังไม่เรียกว่ายังหาทรงดีๆยังไม่เห็นเลยครับรังสิกรเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะมีอะไรไหมยังคงเป็นทางด้านอานนท์อยู่ปางครับที่สร้างความกดดันให้กับรังสิกรมากกว่าครับในช่วงยกที่1ยกที่ผ่านมาครับผมครับผมอายุน้อยกว่านะครับทางด้านของอานนท์อ่ะแต่ว่าประสบการณ์การชกมันโอ้โหคนละเรื่องครับครับต่อยกันที่เดอะไฟเตอร์ล่าฝันมลังโลกมาแล้วหลายต่อหลายครั้งครับแล้วก็จะไปต่อยที่ต่างประเทศมาด้วยอ่ะต้องบอกว่ากระดูกดีกีดีกว่านะครับแต่ว่าร่างกายเท่านั้นนะครับทางด้านอานนท์อยู่ปางครับใช่ครับเดี๋ยวต้องรอดูอานนท์ครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะภาพช้ามาแล้วครับดูครับภาพช้ายกที่1ครับดูครับพยายามจะล้วงซ้ายเจาะลำตัวครับสวยงามครับยก2ยก2ก็ยังสวยงามทุกยกแล้วครับว่าแบบนั้นครับดูกันต่อครับยกที่2ครับอานนท์อยู่ปางครับก็ค่อยๆต้อนเข้าไปเรื่อยๆครับรังสิกรเนี่ยโอ้โหเนี่ยระบบป้องกันตัวครับเนี่ยแขนในลำตัวถือว่าก็ยังป้องกันตัวได้ดีครับโอ้แต่ว่าโดนหมัดขวาครับ
ดูเชิงชกกันคนละเรื่องครับพยายามจะโยกหาวิธีเจาะครับธนาอนนท์รังสิกรครับโอ้จังหวะนี้โดนอะไรครับโดนฮุกซ้ายลำตัวครับรอดไม่รอดครับไม่น่าจะรอดแล้วครับโอ้โหจบเลยครับนั่นอยู่ปางครับวันนี้กลับมาคัมแบ็กโชว์ดุเลยครับฮุกซ้ายลำตัวอัดเข้าไปครับปุ๊กเข้าให้ครับที่ลำตัวทนอยู่นานครับทนอยู่นานก็อย่างที่พี่บองได้บอกครับทนอยู่นานครับเดี๋ยวดูครับเนี่ยวันไหนครับที่จบเกมครับซ้ายตักลำตัวอัดเข้าไปครับกล้องนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นครับเดี๋ยวดูอีกมุมครับดูครับขวาไม่ถึงครับดูครับมัดหน้ากระแทกแล้วก็ซ้ายตัดเข้าไปครับลำตัวแล้วครับงอเป็นกุ้งเลยครับเนี่ยครับต้องดูมุมนี้ขวาก่อนพยายามจะยื้อแล้วโอ้โหโดนน่าจะสะสมมากกว่าครับผมน่าจะคิดแล้วครับโดนอีกครับเอาละครับและนี่คือความมันของ The Fighter World Boxing ในคู่ที่4นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าโหโชว์ผลงานได้สุดยอดนะครับไฟต์ต่อไปจะเป็นยังไงรอติดตามครับและผู้ชนะในไฟต์นี้คืออานนท์ยูบรังน็อกเอาท์ไปในยกที่2ครับใช้เวลาไปแค่50วินาทีนั่นเองนะครับเอาชนะทางฝั่งของรังสิกรปลั่งกลางไปได้นะครับก็ยินดีกับผู้ชนะแล้วก็ให้กำลังใจผู้แพ้ด้วยนะครับในกรณีขอเรียนเชิญคุณณัฐสนหูตาเสวีครับ Chief Executive Officer ของ Space PlusBangkok RCA นะครับขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับนักมวยทั้ง2คนเลยนะครับทั้งทางฝั่งของรังสีกรแล้วก็อานนท์นั่นเองนะครับนี่คือความมันความเดือดของ The Fighter World Boxing ครับศึกมวยสากลเรตติ้งอันดับ1ของประเทศไทยพักสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมามันกันต่อในคู่ที่5คู่สุดท้ายครับอย่างรวดเร็วครับสำหรับคู่ที่4ของรายการครับเป็นทางด้านอนนท์อยู่ปรางครับกลับมาโชว์ฟอร์มดุครับเอาชนะน็อกรังสิกรปรังกลางไปในยกที่2เท่านั้นเองครับต้องบอกก็พูดตรงๆว่าฝีมือคนละชั้นถูกต้องครับแล้วก็เชิงมวยนี่คือคนละเรื่องแล้วประสบการณ์ด้วยทุกอย่างคืออนนท์เหนือกว่าเยอะครับผมถือว่าได้มาขยับขยายร่างกายครับได้มาหายใจครับทางภาษามวยครับก็ต้องติดตามดูไฟหน้าครับผลงานของอนนท์อยู่ปรางครับจะเจอกับใครเนี่ยเจอนักมวยประเทศไหนครับครับผมว่าซ้อมมาร่วมเดือนนะมาใช้เวลาบนเวทีก็ 4-5 นาทีเองจบแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูคู่ต่อไปครับกิติศักดิ์บุญชัยมิ่งครับกับยูเนสเดกานามิราบาดีโอ้โหชื่อเหนื่อยมากนักชกจากอิหร่านครับเราเรียกสั้นๆว่ายูเนสแล้วกันใช่ให้ผมอ่านไม่ถูกนะเดกานามิราบาดีครับโอ้โหย้ำกันอีกทีชื่อเนี่ยจากประเทศอิหร่านครับน้ำหนัก59กิโลกรัมครับที่ตกลงสู้กันครับครับผมก็มาดูครับว่าเป็นมวยของน้องใหม่ครับทางด้านของกิตติศักดิ์บุญชัยมิ่งอายุ24ปีครับยูเนสเนี่ยก็เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายแล้วนะครับของ The Fighter World Boxing ครับอุ่นเครื่องในพิกัด59กิโลกรัมครับกำหนดการชกทั้งหมด6ยกด้วยกันครับเอาละครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมน้ำเงิน Ladies and gentlemen please welcome the blue corner from Iran Younes Degana Mirabade The Fighter World Boxing นักชกจากอิหร่านครับวันนี้จะปักธงคว้าชัยในเวที The Fighter ได้หรือเปล่าครับปรบมือต้อนรับยูเนสเดกานามิราบาดี from อิหร่านฟิตซ้อมอยู่ที่ประเทศไทยนะครับเอาละฮะมาดูนักชกจากประเทศไทยกันบ้างดีกว่าครับในวัย24ปีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับมุมแดง Ladies and gentlemen please welcome the red corner from Thailand กิตติศักดิ์บุญชัยมิ่ง The Fighter World Boxing นักชกวัย24ปีด้วยกันครับโอ้โหมาเขาเรียกว่าวันนี้จะแจ้งเกิดได้หรือเปล่าครับนี่คือนักชกจากประเทศไทยกิตติศักดิ์บุญชัยมิ่ง
กำหนดการชก6ยกนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ตัดสินบนเวทีครับกรรมการพรหมเมธจักษุรักษ์ครับการครับการชกระหว่างกิติศักดิ์บุญชัยมิ่งครับนักชกจากประเทศไทยเจอกับยูเนสเดกานามิลาบดีโอ้ผ่านได้สักทีครับแม่มวยซ้ายเจอมวยขวาครับต้องมารอดูครับว่าเป็นยังไงกันครับนี่ครับยกที่1ครับเกมจะจบแบบครบยกเหมือนคู่ที่ชิงแชมป์กันหรือเปล่าครับหรือว่าจะจบแบบไม่ครบยกเหมือนที่คู่3คู่ที่ผ่านมาครับดูครับยกครับเวลาถ่ายทอดสดของทาง Workpoint ครับหมายเลข23ก็ได้เข้าสู่ช่วงท้ายแล้วแต่แฟนๆที่รับชมทางผ่านทางออนไลน์ก็สามารถรับชมต่อจนจบการแข่งขันได้นะครับผมเนี่ยดูครับทรงผมนี่คล้ายๆกันครับแยกให้ออกครับว่านักชกไทยของเราอยู่มุมแดงครับโยกทางด้านกิติศักดิ์บุญชัยมิ่งครับถ้าพูดชื่อจริงชื่อนี้แฟนๆอาจจะไม่คุ้นหูแต่ถ้าเอ่ยคำว่าพิชิตมารสิทธิ์ประกายฟ้าครับก็คือเขาคนนี้แหละครับหยุดไปนะพอสมควรครับดูไว้ทรงผมลากไซครับสไตล์วัยรุ่นเลยครับคล้ายๆกับคู่ชกครับนักชกจากอิหร่านก็เป็นมวยวัยรุ่นครับวัดกันตัวจะเป็นยังไงครับจะครบยกไหมครับเตี้ยสั้นกว่าก็จริงครับดูครับแต่ว่าพลังกำปั้นนี่เมื่อกี้นี่ต่อยไปซัมต้าไม่ดีครับทางด้านยูเนสซ้ายกับขวาคนละทางครับออกก่อนนี่มีโอกาสเข้าเป้ามากกว่ากันครับดูครับชิงออกก่อน1 2 3ครับการป้องกันตัวยังไม่ค่อยมีทั้งคู่ครับตอนนี้เดินใส่กันอย่างเดียวครับหนักๆแรงๆทั้งสิ้นครับหมัดซ้ายของทางด้านกิติศักดิ์ครับเนี่ยดูครับยูเนสออกซ้ายออกขวาครับมวยสองกาดสองแบบแบบโอ้ยแต่ว่าโดนซ้ายลำตัวเตี้ยทางหัวจริงครับแต่ว่าความหนักความแรงของอาวุธครับทางด้านกิติศักดิ์ดูดีกว่าพอสมควรแล้วมาถึงจุดนี้แล้วยูเนสถอยอย่างเดียวครับตอนนี้ขอซ้ายจังๆครับสำหรับกิติศักดิ์เอาลุยครับโดนแล้วคนนี้น่าจะเดือดแล้วครับดูครับดูการออกอาวุธของแต่ละมุมแล้วครับน่าจะทดแทนกันได้ครับหายเหมือนกันครับระบบการป้องกันตัวยังไม่ดีครับทางด้านของกิติศักดิ์โอ้โหแต่ว่าซ้ายครับระวังให้ดีครับทางด้านของยูเนสเวียงเต็มดอกครับดูครับซ้ายของกิติศักดิ์ถือว่าทำได้ดีครับจิ้มซ้ายตัวโอ้ออกอาการแล้วครับทางด้านยูเนสครับเวียงซ้ายไปครับโดนบ่อยๆก็ไม่ดีนะครับจิ้มซ้ายแต่ดอกของกิติศักดิ์ครับดูครับโอ้ยเอาละครับหมดยกแรกครับเหนื่อยครับยูเนสโอ้โหดูว่าเป็นงานยากพอสมควรครับทางด้านยูเนสครับเดินเข้ามุมนี่สีหน้าบอกบุญไม่รับแล้วครับว่าต้นยกแรกต้นเกมนี่โดนหมัดซ้ายของทางด้านกิติศักดิ์ไปเยอะพอสมควรครับใช่ครับกิติศักดิ์ก็คือง้างมาไกลครับแต่ว่าหลักๆเมื่อกี้ชัดๆเมื่อกี้2หมัดเข้าเป้าก็ยูเนสก็ไปไม่เป็นเหมือนกันสำท่าออกการสะดุ้งออกการซึมให้เห็นเหมือนกันครับรอติดตามครับว่าเกมจะจบแบบครบยกหรือว่าจะได้ยินเสียงระฆังยกสุดท้ายครับดูครับภาพที่เกิดขึ้นในยกที่ผ่านมาครับโยกแล้วหุบขวาครับมีเป๋เหมือนกันครับแต่ว่าง้างมาไกลไปหน่อยครับจังหวะง้างอ่ะมันคู่ต่อสู้เห็นทางหมัดอ่ะแต่โดนเสยอัปคัตไปด้วยครับแต่ยังไม่หนักพอครับรบการผมเองจากสุรัตน์ครับเรียกทั้งสองคนมาแล้วก็สับมือให้ยกครับยกที่2ครับเกมจะจบแบบไหนจบอย่างไรครับเชื่อเหลือเกินว่ายกนี้ครับนักชกจากอิหร่านนี่ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่ให้เรากดดันบ้างครับแต่ว่าทางด้านกิติศักดิ์เองก็ไม่สนใจครับตามเกมตามสไตล์มีจังหวะก็ยิงหมัดซ้ายอัดเข้าไป
คือซ้ายเนี่ยเป็นซ้ายที่อันตรายครับแต่ว่าต้องระยะการง้างเนี่ยไกลหน่อยครับนี่ครับก็คือนักมวยแบบใหม่รุ่นใหม่ทั้งคู่ครับโยกผ่อนเกมมานิดนะครับด้านกิติศักดิ์ว่าถ้ามีจังหวะเขาเองก็ไม่ปล่อยไว้ครับตอนนี้ทาง Work Point 23ก็จบหมดเวลาลงแล้วครับยังสามารถรับชมกับเราได้ยันตลอดจบแล้วครับครับจนทราบผลการแข่งขันนู่นแล้วครับกับอีกสักครู่ครับเดี๋ยวเราตัดสัญญาณภาพสวิชมาที่ออนไลน์อย่างเดียวครับรอสักพักหนึ่งครับแฟนๆก็ขอบคุณแฟนๆที่รับชมทางทีวีทางช่องหมายเลข23 Work Point ทุกท่านนะครับส่วนความสนุกก็ยังดูกันต่อครับที่เพจ The Fighter World Boxing แล้วก็ YouTube ครับ TL Boxing Promotion ครับผมครับผลงานดีๆครับในมวยสากลครับถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับตอนนี้ครับ TL Boxing Promotion ครับเจอกันเป็นทุกวันเสาร์แรกของเดือนครับดูครับภาพตัดมาแล้วครับดูครับเกมยังเหมือนเดิมครับทางด้านกิติศักดิ์บุญชัยมิ่งครับพยายามจะเดินล้วงสายลำตัวมีขวาเคาะสีข้างครับยังดูไม่ออกครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นมือขวาชัยครับดูแล้วก็โอ้โหหน้าตะปัดเหมือนกันครับกิติศักดิ์เนี่ยกิติศักดิ์บุญชัยมิ่งก็พยายามจะจิ้มสายลำตัวครับแต่ว่าจังหวะเดินเข้าไปเมื่อกี้นี่โดนหูขวาสวนขึ้นมาเหมือนกันครับต้องระวังตัวให้ดีด้วยครับดูครับจังหวะวงนอกลำตัวนี่เราได้เปรียบเขาอยู่แล้วครับไปเดินไล่ต่อยเพื่อโดนบวกโดนสวนก็มีโอกาสหลับลงไปได้ทั้งสิ้นครับกิตติศักดิ์จังหวะการออกหมัดนี่ไม่มีป้องกันกันเลยครับการป้องกันตัวไม่ต้องมีนี่ครับหมัดซ้ายของกิตติศักดิ์นี่ต้องบอกว่าแม่นจริงๆครับแต่ว่าน้ำหนักมันยังดีไม่พอครับอย่างว่าเล็กกับใหญ่ครับโอ้โดนซ้ายเข้าไปซึมครับเอ้าออกการไม่ดีครับทางด้านมันหมดยกเสียก่อนครับโอ้โหต่ออีกหน่อยครับมีลุ้นเลยนี่ครับโอ้โหต้องบอกว่าทำผลงานได้ดีครับทางด้านกิติศักดิ์บุญชัยมิ่งครับครับผมสองยกที่ผ่านมานี่โชว์พลังกำปั้นซ้ายจิ้มเข้าไปตรงๆครับทำให้ยูเนสเดกานาบาเดกานามิลาบาดีโอ้โหชื่อชื่อนี่เหนื่อยครับครับผมออกการอึดอัดใจไปเหมือนกันครับก็ต้องรอดูครับว่าอีก4ยกที่เหลือครับเราจะได้ยินเสียงระฆังหรือไม่ครับแฟนที่รับชมอยู่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนด้วยครับขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่เข้ามารับชมในตอนนี้ครับโอ้โหดูภาพช้ายกที่ผ่านมาครับที่3กำลังจะปล่อยตัวออกไปครับเกมจะจบยกนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าจะครบตามกำหนดที่กำหนดไว้ครับครบยกตามกำหนดที่ตั้งไว้6ยกนะครับดูครับดูกันต่อครับโอ้โหเป็นยังไงครับอื้อยูเนสเอาเหมือนกันครับยูเนสก็มาบวกเหมือนกันนี่ครับอู้ยซ้ายครับแต่ว่าเป็นความโชคดีครับไม่โดนครับทางด้านกิติศักดิ์นี่ครับแต่หมัดนี้ไม่รอดครับโดนหน้าหงายครับทางด้านโอ้ตัวโดนอัปคัตขึ้นมาเหมือนกันครับยูเนสขยับโยกเข้าไปครับอัปคัต1 2ครับก็พยายามจะโต้ตอบทุกรูปแบบของทางด้านยูเนสครับแต่ว่าความแม่นของเราดูดีกว่าครับแม้ว่าจะเตี้ยสั้นกว่าชัดเจนครับดูขยับโยกเข้าไปซ้ายเข้ามาหุกขวาอุ้ยหมัดซ้ายไม่ถึงก็ว่ามาโดนตบขวาครับเนี่ยเริ่มได้ใจแล้วทางด้านกิติศักดิ์ครับมาเป็นชุดกับดูกับซ้ายขวาล่างบนลำตัวหมาหมดแล้วครับยูเนสก็เริ่มเนืองๆโอ้โหเอาแล้วครับมีอาการเหมือนกันยูเนสบวกกันครับโอ้โหยูเนสจะไหวหรือเปล่าครับตอนนี้เอาแล้วเข้ามุมแล้วกิติศักดิ์ก็สาวขึ้นไปครับ
นี่ครับยูเนตพยายามจะเดินบ้างครับแต่ว่ากิติศักดิ์ผ่อนเกมไปครับจิ้มหมัดซ้ายครับโยกหาเหลี่ยมหาจังหวะหมัดหน้าคอยกระแทกดูครับโอ้ยอัดลำตัวครับยูเนตดูโอ้จบเลยแม่ดิ้นครับหมัดเดียวหมัดนี้ครับโอ้สุดจะทนครับชาร์คครับหมัดเดียวครับไม่ได้โดนคางหรือว่าไม่ได้โดนอะไรแต่ว่าโดนลิ้นปี่ครับโอ้โหเด็ดขาดจริงๆครับทางด้านกิติศักดิ์บุญชัยมิ่งครับโอ้โหตื้อมาอยู่นานครับจังหวะมันได้ก็จิ้มเข้าไปตรงๆครับนี่ครับหมัดไหนครับที่ปิดเกมครับเนี่ยซ้ายลงตัวครับไหนครับโดนจังหวะโดนก็มีเหมือนกันทางด้านกิติศักดิ์ครับดูครับ1 2เนี่ยเอาขัดหน้าสันหน้าหงายเหมือนกันครับคือตัวเองก็โดนนะกิติศักดิ์แต่ว่ามันยังไม่หนักพอครับดูครับบวกกับบวกดูว่าไหนเนี่ยครับเริ่มตัวงอบ้างแล้วพยายามจะวนนิ้วมาครับทางด้านยูเนสดูครับซ้ายเนี่ยครับโอ้ซ้ายครับจิ้มเข้ากลางดูครับแล้วก็ดิ้นเลยครับทางด้านยูเนสขยับปึ๊บปึ้งเข้านี่แหละครับโอ้โหเข้าจังหวะพอดีครับจบแบบงดงามครับWorld Boxing ครับโอ้โหเรียกได้ว่าชกกันมันจริงๆนะครับแล้วสุดท้ายครับชนะน็อกเอาท์ไปได้ครับแล้วผู้ชนะในไฟล์นี้เขาคือกิติศักดิ์บุญชัยมิ่งชนะน็อกเอาท์ไปครับในยกที่3ใช้เวลาไป2นาที7วินาทีนั่นเองนะครับโอ้โหเข้าไปเต็มชายโครงครับหายใจไม่ทันสำหรับทางฝั่งของยูเนสเดกานามิราบาดีจากอิหร่านนั่นเองนะครับและในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญคุณณัฐสนฮูตาเสวี Chief Executive Officer ครับของ Space Plus Bangkok RCA ครับขึ้นแสดงความยินดีครับมอบของที่ระลึกให้กับทางฝั่งผู้ชนะครับกิติศักดิ์บุญชัยเม้งโอ้โหมันจริงๆครับ5คู่วันนี้เดือดทุกคู่แล้วก็ที่สำคัญคือแต่ละคู่นี่ชกกันสมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับเอาละครับวันนี้สำหรับการถ่ายทอดสดของ The Fighter World Boxing ในเดือนนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเดือนหน้านะครับมิถุนายนเจอกับดังลูกเจ้าพ่อรงต้มหรือว่าดังยุทธพงษ์ทองดีนะครับมาป้องกันแชมป์รุ่นแบนเทอร์เวท118ปอนด์เจอกับนักชกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนั่นเองนะครับแล้ววันนี้ผมเอ็มธเนศเหลืองวรชาติกุลทีมงานของ JR Boxingต้องขอลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับก็จบแบบดุเดือดจริงๆครับนัดนี้ครับทางเทียบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับมาโหดมาเดือดยิ่งกว่าอากาศอีกครับอากาศร้อนๆก็จบแบบร้อนๆแบบนี้ครับเรามาสรุปผลกันหน่อยครับคู่ที่1ครับดังยุทธพงษ์ทองดีก็ชนะน็อกเซียเจิงเว่ยไปตั้งแต่ยกที่2เลยนะโอ้ดูดันมากสำหรับไฟนี้ของดังครับส่วนคู่ต่อไปครับเพชรใหม่อภิชิตพิมเสนครับก็แพ้คะแนนทอยโคแมนไปครับแล้วหลังจากนั้นก็มีสักกิติปัญญาพิวงครับเอาชนะน็อกเหียนผู้ไทยครับในยกที่3แล้วอนนท์อยู่ปางครับเอาชนะน็อกลังสิกรปังกลางครับในยกที่โอ้จำไม่ได้แล้วนี่ยกที่2ถ้าจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็กิติศักดิ์ครับกิติศักดิ์บุญชัยมิ่งที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้ก็เอาชนะน็อกในยกที่2ครับยูเนสนักชกจากประเทศอิหร่านครับโอเคครับแล้วก็เดือนหน้าครับห้ามพลาดเลยต้องเตรียมรับชมเลยครับนี่ครับยุทธพงษ์ทองดีครับผมวันนี้อุ่นเครื่องโชว์ให้แฟนๆได้เห็นแล้วว่าความมั่นใจและฟอร์มการชกของเขาครับที่จะมีคิวป้องกันในเดือนถัดไปครับในรายการ TR Boxing Promotion ครับแฟนๆต้องรอติดตามครับเนี่ยหลายคนคอมเมนต์เข้ามาว่าน่าจะส่งไปชิงได้แล้วครับใช่ครับว่าคนนี้ดังก็ต้องบอกว่าอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมครับก่อนจากกันไปก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเราครับหลายท่านที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันครับมันจะเป็นยาบำรุงร่างกายตาพญานาคครับจากบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดครับ Daikin Simmer พร้อมดูแลทุกลมหายใจครับ Isuzu V-Cord 4x4 Master of All Road ลุยทาโร่ครับ CL อะไหล่ยนต์ครับบริษัทห้างขายยาตาใบห่อจำกัดครับห้างขายยาตาเสือ11ตัวครับคุณเชิดชายเอื้อบุญยนันท์ครับแหลมทองการแพทย์ครับแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอึกจุกเสียดแน่นแอนตาซินครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดครับ Space Plus Bangkok RCA บริษัททวินสเปเชียลและ Galaxy Boxing Promotion ครับผมก็ลาท่านผู้ชมผมครับปอง TL แล้วก็บางยามวยละหมาดครับผม
ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ